แสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันรังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกไปเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนThank you.
โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านทางห้องเรียน Palliative Care กันอีกครั้งนะครับผมนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาสหรือว่าหมอเต้ยนะครับก็รับหน้าที่เป็นแอดมินประจำห้องเรียน Palliative Care นะครับก็วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับไลฟ์ซีรีส์ครั้งที่4นะครับเป็น Advanced Care Planning ไลฟ์ซีรีส์ที่จะพาพวกเราทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้การวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือว่า Advanced Care Planning เนี่ยในหลากหลายมิตินะครับมิติในวันนี้ที่เราจะมาชวนพูดคุยกันก็เป็นมิติแรกๆที่เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะเลยนะครับก็เป็นเรื่องของ Advanced Care Planning ใน ICU Setting นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นอยู่ในทีม ICU คุณหมอคุณพยาบาลคุณ Resident Fellow ก็ตามหรือแม้แต่ทีม Palliative Care เนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ที่จะได้พบเจอหรือว่าได้มีโอกาสสร้างบทสนทนาในการพูดคุย ACP อยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เหมือนจะมาพูดคุยแล้วก็ทบทวนกันนะครับวันนี้ผมเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวแนะนำอาจารย์แนทให้รู้จักกับทุกท่านเลยนะครับก็อาจารย์ชื่อแพทย์หญิงนิษฐาเอื้ออารีมิตรนะครับก็สวัสดีครับค่ะครับอาจารย์เน็ตค้างนิดนึงครับเดี๋ยวค้างเยอะมากเลยครับเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตสักนิดได้เลยครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญใต้คุยไปได้ครับผมแนะนำอาจารย์ให้ทุกท่านรู้จักเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็อาจารย์นิษฐาหรืออาจารย์แนทนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตนะครับหรือว่าทำงาน Critical Care นั่นเองนะครับปัจจุบันอาจารย์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูนได้ครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เฉพาะทางด้าน Palliative Care แห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับก็อาจจะให้อาจารย์แนทแนะนำเพิ่มเติมได้อีกเหมือนกันนะครับถึงโปรเจกต์ที่อาจารย์ทำอยู่ในช่วงนี้นะครับรอระบบแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างนี้กลับมาโอเคกลับมาแล้วครับโอเคได้ดีเลยครับวันนี้ติดขัดก็สวัสดีอาจารย์แนทอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะทุกคนครับโอเคได้ตะกี้ผมแนะนำอาจารย์แนทให้ทุกท่านรู้จักว่าสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็น Critical Care กับโรงพยาบาลคูนที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้อยากให้อาจารย์แนทได้เล่าเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยได้ไหมครับใช่ค่ะก็จริงๆตอนแรกก็เรียนเทสเนาะแล้วก็เรียน Critical Care ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากจบคลินิคอลแคร์แล้วก็ทำงานเป็นสตาฟเนาะตอนนั้นก็อยู่ที่พระมงกุฎเกล้านะคะก็ราว ICU อะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนที่เราเรียน ICU เราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะมันบางทีเคสที่เขาไปต่อไม่ได้แล้วไม่รู้จะดูแลเขายังไงอย่างเงี้ยเนาะก็เรามีความรู้อ่านหนังสือเท่าไหร่ก็เอ้ยยังไงเขาก็จะต้องจากไปอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มมาดูที่ว่าเราจะมาดูแลเขายังไงคนไข้กลุ่มนี้ให้เขาแบบจากไปในรูปแบบที่ครอบครัวเขายังมี good memory มีความรู้สึกที่ดีกันได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วคนไข้ก็ไม่ซัฟเฟอร์ด้วยก็เลยพอจบ ICU เป็นสตาฟได้สักปีหนึ่งก็เลยเริ่มมาเรียน palliative นะคะนั้นก็ไปเรียนที่เกียรติการอาจารย์ศรีเวียงเนาะที่ขอนแก่นนะคะพอไปเรียนก็ตกใจเนาะก็อุ้ยเหมือนโดนเบิกเนตรคือจากคนที่เราก็ เราไม่ต้องใช้คำนี้ละเบิกเนตรคือเหมือนกับเราไม่เคยเข้าใจเลยว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรก่อนหน้านี้เนาะเราก็คิดว่า palliative care คือสิ่งที่น่าจะเป็นความรู้ที่เราก็พอรู้อยู่นะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้มาเรียนเขายิ่งเรียนเข้าไปเรื่อยๆเรายิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับ palliative care จริงๆเลยนะตั้งแต่ช่วงที่เราเรียนมาใช่ไหมคะก็เลยสนใจแล้วก็อ่านดูเคสมาเรื่อยๆช่วงที่อยู่พระมงกุฎก็ทำคู่กันเนาะระหว่าง critical care chest แล้วก็ palliative อะไรเงี้ยค่ะก็ทำมาได้ประมาณสัก4 ปี 5 ปีก็ดูแล้วตอนนั้นก็คิดว่าอ่ะต้องกลับมาช่วยงานช่วยเหลืองานที่บ้านนะคะก็ออกมาแล้วก็มาทำเนี่ยค่ะโรงพยาบาลคูนนะคะซึ่งคอนเซปต์โรงพยาบาลคูนซึ่งก็จะเปิดประมาณเดือนหน้านี้แหละนะคะก็เป็นโรงพยาบาลที่เรามุ่งเน้นเรื่อง palliative care นะคะเราเคลมว่าเราเป็น palliative care specialized hospital นะคะก็รับได้ตั้งแต่ช่วง early palliative care เลยจนกระทั่งรับ dying
นะคะแล้วก็ดู bereavement ต่อให้กับครอบครัวด้วยก็คือดูแลหลังจากที่สูญเสียคนไข้ไปแล้วเราก็จะดูแลครอบครัวต่อให้ด้วยนะคะคนไข้ตั้งแต่ช่วง early ก็แบบอาจจะเข้ามา admit control symptom ดีขึ้นกลับบ้านอะไรเงี้ยหรือว่ามี infection เข้ามาเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อใช่ไหมคะ antibiotics ดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านอะไรนี้เป็นต้นนะคะเราทำเป็นโรงพยาบาลเพราะเราคิดว่าเรายังอยากรักษาคนไข้กลุ่มนี้อยู่เนาะขณะเดียวกันถ้าเกิดเขาเป็นช่วงเทอร์มินอลมากๆเราก็สามารถให้ยาดูแลคอมฟอร์ตให้เขาได้นะคะที่โรงพยาบาลก็ environmental ก็ดีไซน์มาเพื่อคนไข้กลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยนะคะมีกิจกรรมต่างๆเพื่อดูแลคนไข้กลุ่ม palliative นี่แหละโหรู้สึกโฆษณาครับตื่นเต้นแทนมากเลยครับก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลแรกๆเลยใช่ไหมครับที่ทำเรื่อง palliative care ซึ่งผมคิดว่ามันก็เพิ่มโอกาสในการอยู่แล้วก็ตายดีด้วยเพราะว่าในช่วงท้ายๆของชีวิตเนี่ยเราเองอาจจะไม่ได้มีไอเดียมากว่าจะดูแลผู้ป่วยยังไงอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับคราวนี้ในวันนี้ที่ เราเปิดห้องเรียน Palliative Care มาเรียนรู้เรื่อง Advanced Care Plan ใน ICU นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นบุคลากรสุขภาพผมเชื่อว่าเราก็คงอาจจะมีคำถามหรือว่ามีประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสพูดคุย ACP หรือว่าคุยภาษาที่เขาเรียกกันบ่อยๆก็คือคุย NR นะครับใน ICU การเรียนรู้ที่ดีที่สุดเลยวันนี้ก็คงไม่ได้มีแบบเลคเชอร์มาสอนมาอะไรกันเนาะแต่ว่าก็จะเป็นการชวนพูดคุยกันแล้วผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดประโยชน์มากเลยก็คือคำถามของพวกเราทุกคนนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าความยากที่มันเกิดขึ้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ตลอดไลฟ์ครั้งนี้เลยนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายๆเนี่ยผมก็อาจจะรวบรวมคำถามมาพูดคุยกับอาจารย์แนทด้วยอีกทีนึงนะครับก็จะขอเริ่มอย่างนี้แล้วกันครับว่าในมุมของอาจารย์แนทเนี่ย ACP คืออะไรครับแล้วมันต่างกับการคุย NR ที่พวกเราเนี่ยเข้าใจกันแบบโดยทั่วๆไปว่ายังไงบ้างต้องบอกว่า ACP ก็คือเป็น process เนาะอาจารย์เต้ยน่าจะมีเกิดมาในซีรีส์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมมันคือเป็นกระบวนการการสื่อสารนะคะระหว่างบุคลากรทางการแพทย์คนไข้ครอบครัวนะคะสื่อสารเรื่องอะไรสื่อสารเรื่องเราจะวางแผนการดูแลร่วมกันได้อย่างไรเพื่อให้มันตรงกับความต้องการหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ใช่ไหมคะที่บอกเป็นกระบวนการเพราะว่ามันไม่ใช่การไปคุยรอบเดียวแล้วจบได้คำตอบแล้วเรียบร้อยต่างคนแยกย้ายไปทำงานตัวเองเขียนใบกระดาษใบหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะมันเป็นกระบวนการที่อาจจะต้องมีการทำความรู้จักครอบครัวทำความรู้จักแบ็กกราวด์คนไข้นะคะยิ่งใน setting ICU เราก็จะมีความยากลำบากมากขึ้นหลายอย่างใช่ไหมอย่างเช่นว่าตัวคนเข้าสื่อสารได้จำกัดแล้วใช่ไหมแต่ว่าต้องบอกว่าจำกัดแต่ไม่ได้แปลว่าเขาสื่อสารไม่ได้นะเขายังสื่อสารได้อยู่ก็มีนะคะเขาสื่อสารไม่ได้แล้วก็มีนะคะมันมีข้อจำกัดบางอย่างเพิ่มมากขึ้นกว่า setting ปกตินะคะครอบครัวมีความเครียดเกิดขึ้นในช่วงนั้นแต่ advanced care planning นี่ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อให้มันเป็นความสมบูรณ์ในการดูแลคนไข้และการมองว่าอย่างนี้นะคะต่างจาก NI อย่างไรเนาะ Advanced Care Planning เนี่ยคือการพูดคุยว่าเราจะทำอะไรเพื่อเขานะคะเพื่อ goal ของคนไข้เนาะจะเป็นสิ่งที่มันมี benefit คนไข้แต่ถ้าเกิดไปดูใบ NR หรือว่า DNR ใช่ไหมหรือ NR ที่เราเรียกกันเนี่ยมันเป็นจะบอกว่าเราจะไม่ทำอะไรเราจะไม่นู่นไม่นี่ไม่พั่มไม่ให้ยาไม่ล้างไตอะไรต่างๆนะคะนะมันเป็นแต่เชิงปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะแต่มันไม่ได้มีการบอกว่าเราจะทำอะไรแทนทดแทนสิ่งที่เราไม่ทำเหล่านั้นนะคะอาจจะมองก็คือ NR จะเป็นสับเซตเล็กๆส่วนหนึ่งสับเซตหนึ่งของมุมของ Advanced Care Plan ทั้งหมดนะคะ Advanced Care Plan เป็น process NR คือ outcome เนาะเป็นเหมือนกับผลลัพธ์ของการพูดคุยแล้วก็เป็นแค่ผลลัพธ์ส่วนหนึ่งเท่านั้นด้วยนะคะในมุมมองนะอ๋อได้เลยครับก็ NR เนี่ยมันเท่าที่ผมจับได้นะ NR มันก็แค่เป็นการปฏิเสธไม่รับการรักษาบางอย่างใช่ไหมครับแล้วมันก็แบบมีแค่ว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรซึ่งสำหรับผมเองเนี่ยมันเวลาคุยแค่ NR เนี่ยหลายครั้งเราจะพบว่ายากอ่ะเพราะว่าแบบ
พอคุยไปญาติก็จะถามอ่ะแล้วหมอจะไม่ทำหรอหรือว่าแบบอ้าวไหนว่าดีที่สุดอะไรดีที่สุดก็เอาอันนั้นไงใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยสำหรับพี่แนนเนี่ย ACP มันจะช่วยในการลดความยากในการพูดคุยเรื่องรูปแบบวิธีการรักษาได้ยังไงครับถ้าเกิดเราได้รับทราบคุณค่าหรือว่าความต้องการของครอบครัวหรือว่าคนไข้อย่างเงี้ยครับคิดว่าความสำคัญสุดเลยคือเราสามารถเซต goal of care ร่วมกันได้เนาะระหว่างเราครอบครัวกับตัวคนไข้เองพอเรามีเป้าหมายในการดูแลที่ชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยเราเอาเป็น comfort care นะเราจะรู้แล้วว่าอะไรเราควรทำอะไรเราไม่ควรทำอะไรคือการรักษาที่มันอาจจะกึ่ง invasive ใช่ไหมคะแต่ว่ามัน match กับ goal ของคนไข้เราก็ยังทำอยู่ได้ใช่ไหมคะภาพการรักษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาหัตถการต่างๆที่เราจะออฟเฟอร์ให้กับคนไข้เนี่ยมันจะชัดขึ้นเพื่อให้มันไปสู่เป้าหมายการรักษาที่เรามีเสร็จร่วมกันนะคะแต่กับ NR เนี่ยมันเหมือนกับบอกว่าถ้าคุณจะต้องหยุดเหมือนกับถ้าคุณมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นปุ๊บเราจะไม่ทำอันนั้นฮะคือนั้นมองตรงข้ามกับมอเตอร์นิดนึงนะคะเห็นต่างอันนึงคือตรง NR เนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันคุยไม่ยากเท่า Advanced Care Plan คือมันจะมีบทจบที่ง่ายคือ NR จะแปลในบางคนอาจจะแปลว่าไม่ปั๊มหัวใจอย่างเดียวไงใช่ไหมคะเวลาเราคุยไม่ปั๊มหัวใจเนี่ยมันไม่ยากมากนะในบางมันในส่วนมากเคสที่เราเจอนะคะแต่เราบอกว่าเราให้ยาใช่ไหมมันจะไปตกคำว่า Full Med No CPR บอกว่าเราให้ยาเต็มที่นะแต่ถ้าหัวใจหยุดเต้นก็ไม่ปั๊มอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยถ้าคุยกันว่า full med no CPR เนี่ยมันจะคุยได้ค่อนข้างง่ายในส่วนตัวของที่เจอนะคะเขาเหมือนกับญาติเขาก็ไม่ได้อยากจะให้คนไข้ต้องเจ็บบอกลึกๆแล้วแต่เขาก็รู้สึกดีที่ได้ full med รู้สึกดีที่ได้ให้ยาให้การรักษาต่างๆเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแต่ในมุมของนั้นเองอะคำว่า full med no CPR เนี่ยมันจะห่างไกลกับคำว่า Advanced Care Plan อยู่พอสมควรนะคะ Full Med No CPR ก็คือเราบอกว่าเราให้ยาเต็มที่เลยสุดๆเลยมีเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นเราก็จะปรับขึ้นจนกระทั่งเขาไม่ไหวเราก็จะปล่อยเขาไม่ปั๊มหัวใจใช่ไหมคะแต่ว่า Advanced Care Plan คือเราพูดถึง Goal ของคนไข้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด Goal ของคนไข้เขาบอกว่าเขาอยาก Comfort Care การ Full Med No CPR เนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะตรงกันข้ามแล้วเพราะว่ามันเป็นการยื้อ process ช่วง dying ออกไปนะคะคือเป็นการเหมือนกับง่ายๆถ้าภาษาไทยก็คือเหมือนกับยื้อความตายให้มันยืดยาวออกไปนะคะโดยที่การยื้อตรงนั้นน่ะให้มันนานขึ้นเนี่ยคนไข้ก็มีแต่ suffering เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะไม่ได้ match กับ goal ที่คนไข้เขาตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนาะครับถ้าเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นพี่เน็ตพอจะมีตัวอย่างเคสอะไรไหมครับที่อาจจะแบบเริ่มวิกฤตมากขึ้นจากวอร์ดสามัญเนาะแล้วก็ย้ายมา ICU อะไรเงี้ยครับแล้วก็กระบวนการที่มันเกิดขึ้นรักษาไปเรื่อยๆเราก็คงอยากจะทำทุกอย่างให้คนไข้หายใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้ถึงจุดหนึ่งที่คนไข้จะแย่ลงเนี่ยกระบวนการคุย ACP มันจะมาเริ่มเมื่อไหร่หรือว่ามันมีกระบวนการยังไงที่เกิดขึ้นบ้างครับจริงๆมันเกิดได้จากหลายช่วงนะเป็นเคส ICU เนี่ยส่วนมากทางเข้าของเคสก็จะ ER เนาะกับจากวอร์ดกับรีเฟอร์อินจากที่อื่นใช่ไหมคะแต่สองอันแรกก็เป็นสองหลักใช่ไหมคะจาก ER เนี่ยโอกาสรอดชีวิตจะเยอะกว่าเนาะถ้ามาจากวอร์ดโอกาสรอดชีวิตจะน้อยกว่านะคะดังนั้นส่วนมากเวลาเรารีเฟอร์เคสหนึ่งไอ้ทรานสเฟอร์เคสหนึ่งจากวอร์ดไป ICU เนี่ยจริงๆช็อตแรกที่สามารถคุยได้เลยนะคะก็คือตอนก่อนจะย้ายเข้าเนี่ยแหละ เริ่มมีการคุยทำความรู้จักคนไข้ช่วงที่เขาแย่ลงจนต้องเข้า ICU เนี่ยก็มีการพูดคุยได้ว่าในแบ็กกราวด์เขาเป็นยังไงนะเราทรานสเฟอร์เข้า ICU ครั้งเนี้ยจุดมุ่งหมายในการดูแลของเราที่จะดูแลคนไข้เนี่ยคืออะไรกันแน่เขามีอวัยวะใดที่มันล้มเหลวแล้วเราจะไปแก้ไขอวัยวะนั้นด้วยวิธีอะไรแล้วการแก้ไขของเราเนี่ยเราเฝ้ารอเอาคำอะไรอยู่นะคะอย่างเช่นนิวโมเนียวิดเซปติกช็อกเอางี้ละกันนะคะง่ายๆนิวโมเนียเซปติกช็อกใส่ท่อช่วยหายใจไตเติดหรือออฟเฟตอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายเข้าไป ICU เพราะว่าไตเคตินินเริ่มขึ้นและยูรินเริ่มออกน้อยค่ะก็มีการสื่อสารกับญาติว่าตอนนี้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวนะความดันตกแล้วนะคะระบบในหลอดเลือดก็คือล้มเหลวด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องระบบไตค่ะก็เริ่มชัตดาวน์ลงใช่ไหม
จําเป็นจะต้องมีอวัยวะมีออร์แกนซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นเนาะตอนนี้ที่ซัพพอร์ตอยู่ก็คือมีระบบทางเดินหายใจมีระบบความดันหลอดเลือดแล้วก็กําลังจะสตาร์ทรีนอลรีเพลซเมนต์เทอราปีให้กับคนไข้ใช่ไหมคะโดยทั้งหมดนี้การรักษาที่เป็นหัวใจหลักจริงๆแล้วคือการให้แอนติบิโอติกอย่างอื่นคือการซัพพอร์ตใช่ไหมคะคอของการรักษาเนี่ยคือการให้แอนติบิโอติกนะคะถ้าเกิดเราให้ไปแล้วและรีสปอนส์คนไข้อยู่ในทิศทางที่ดีนะคะเราก็คาดหวังว่าต่างๆเหล่านี้มันจะค่อยๆลดลงได้และคนไข้ก็จะกลับไปสู่สภาวะที่อยู่ได้ด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่ต้องมีอวัยวะซัพพอร์ตต่างๆใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันถ้าเรามีการพูดคุยก่อนว่าเนี่ยคือเป้าหมายที่เราเหมือนกับเป็นโกที่เราคาดหวังไว้นะแต่ถ้าเกิดว่าโกมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังล่ะเนาะอย่างเช่นสมมติว่าคนไข้คนนี้ไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ใช่ไหมคะแบบใส่ prolong intubation อะไรเงี้ยเอา optimal ออก out optimal ไม่ได้อะไรเงี้ยเรามีแผนการดูแลยังไงพอเรามีญาติมีแผนเอาไว้บ้างไหมที่บอกเป็น process เพราะเราคงไม่ให้คำตอบไม่ต้องให้ญาติเขาตอบวันนี้หรอกว่าเขาจะเจาะคอไม่เจาะคอถึงวันนั้นเพราะมันเป็นภาพที่ไกลแต่เราแสดงให้เขาเห็นแล้วว่าอันนี้คือหนึ่งใน trajectory ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะใช่ไหมคะหรือแม้แต่คนไข้ที่แบบต้องเริ่ม initiate RRT อะโอกาสที่เขาจะฟื้นกลับมาก็มีโอกาสที่เขาจะต้องเป็น long term renal replacement therapy ไปเลยก็มีเหมือนนะคะแล้วก็สื่อสารกับเขาไว้บ้างเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้ปรับอันนี้เป็นเหมือนกับสเต็ปแรกเนาะตอนที่เขา transfer เข้ามา ICU เราใช่ไหมคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่คลินิคอลเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นทางที่ดีขึ้นหรือทางที่แย่ลงนะคะแล้วก็จะมีการสื่อสารกันต่อเนาะถึงแต่ละช็อตอย่างเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เขาแย่ลงนะคะส่วนมากเราก็มีการสื่อสารแหละตอนที่คนไข้มันแย่ลงเนาะแล้วก็มีการบอกว่าเขาแย่ลงยังไงบ้างทีนี้เราต้องมาเริ่มเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มไอเดียให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วว่า goal of care ตอนนั้นของเรากับญาติคืออะไรเพราะญาติเขาจะเริ่มเห็นแล้วเข้ามาอยู่ ICU นะมีนู่นนี่นั่นซัพพอร์ตเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้เขาก็ยังดูแย่ลงอยู่ญาติจะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มคุย goal of care ได้ง่ายขึ้นเนาะครับก็ผมขออนุญาตรีแคปตรงนี้นิดนึงนะครับเราเริ่มกันมาด้วยว่าACP มันคือกระบวนการพูดคุยเป้าหมายหรือว่าคุณค่าที่คนไข้ต้องการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ก่อนย้ายเข้าที่อาจารย์เน็ตพูดให้เห็นภาพพวกเรามาคือการให้เขารับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาเนาะสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยคือโรคอะไรมีความผิดปกติของระบบอวัยวะอะไรบ้างแล้วมันมีความจำเป็นที่จะย้าย ICU ยังไงเนี่ยแค่กระบวนการที่ทำให้คนไข้หรือว่าครอบครัวเข้าใจสิ่งนี้เนี่ยครับผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของ ACP ด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลักความคิดความเชื่อหนึ่งของการรักษาหรือว่าการตัดสินใจให้การรักษาคือการที่พวกเราทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมอหรือว่าญาติเนี่ยคือเขาเห็นตรงกันก่อนว่าสถานการณ์คืออะไรใช่ไหมครับเราก็อาจจะให้ข้อมูลตรงนี้ไปด้วยหรือเมื่อกี้ที่อาจารย์เน็ตพูดมาเบื้องต้นก็คือว่าหลายครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่าคนไข้จะอาจจะดีขึ้นได้ไหมแต่ว่าโกในตอนแรกก่อนที่จะย้าย ICU เราก็อยากจะออแกนซัพพอร์ตให้มันดีแต่ว่าบางทีด้วย underlying disease หรือว่าด้วยอายุของคนไข้เนี่ยเราก็กังวลเหมือนกันว่าการรักษาที่เราให้ไปก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามอย่างนั้นอันนี้มันก็เหมือนคล้ายๆกับ warning shot ไปด้วยใช่ไหมครับว่าโอเคอย่างน้อยเราให้ความมั่นใจว่าเราให้การรักษาที่ดีที่สุดนะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะไม่เป็นอย่างนั้นคุณก็อาจจะแบบได้รับรู้ว่ามันมีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับอันนี้คือแค่ก่อนเข้า ICU เลย ACP มันเริ่มแล้วใช่ไหมครับพอย้ายเข้ามาทุกๆการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราก็ให้ข้อมูลเป็นระยะใช่ไหมครับเหมือนกับเราต้องทำค่อนข้างต่อเนื่องสม่ำเสมอแหละปกติเนี่ยก็จะแบบ 2-3 วันเนาะทีหนึ่งนอกจากเคสที่ stable ก็สามารถคุยสั้นๆได้แต่เคสที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอะอย่างน้อยเลยอะ 2-3 วันก็มีการสื่อสารกับครอบครัวเขาทีหนึ่งนะคะเพราะการที่เราพวกนี้มันเหมือนกับเป็นการสร้าง trust เนาะแล้วมองว่าการจะสื่อสาร ACP ได้เนี่ยค่ะต้องมีความไว้วางใจกันระหว่างครอบครัวเขาคนไข้แล้วก็เราอยู่ระดับหนึ่งนะคะว่าเราจะไม่ทอดทิ้งเขาเนาะบางทีเราคุยไปแล้วญาติเขาไม่กล้าจะยุติการรักษาหรือไม่กล้าจะถึงแม้โกญาติเขาชัดนะคะว่าเป็นคอมฟอร์ตแคร์แต่บางอย่างญาติเขาไม่แน่ใจเงี้ยว่าแบบเฮ้ยไม่ทำแล้วหมอจะทอดทิ้งไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีความไว้ใจกันนิดนึงว่าเราไม่ได้เป็นการไม่ทอดเราไม่ได้เป็นการทอดทิ้งไม่รักษาเขานะแต่เพียงแต่ว่าเราโฟกัสไปที่
เป้าหมายในการดูแลร่วมกันตรงนี้มากกว่านะคะนั้นการสื่อสารบ่อยๆเป็นการสื่อสารทําให้เขารู้ว่าเรามีเวลาให้เขาเราตั้งใจดูแลเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าครอบครัวญาติจะได้เลยจากการที่เราโทรไปหาอะไรเงี้ยก็คือเขารู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติมากๆเลยอ่ะคุณหมอมีเวลาที่จะมาพูดคุยกับเขาหรือว่าแม้แต่คุณพยาบาลที่แบบโอเคมาอัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆใช่ไหมครับคราวนี้พอมาถึงจุดใชหนึ่่งเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดกรณีที่ผู้ป่วยดีขึ้นเราก็ย้ายออกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยความยากก็จะเกิดขึ้นแล้วฮะถ้าคลินิคอลเวิร์ดลงนะครับแล้วเราก็ด้วยประสบการณ์ผมก็เชื่อว่าคุณหมอคุณพยาบาลก็อาจจะพอมองออกได้ว่าผู้ป่วยอาจจะไม่สามารถผ่านวิกฤตไปได้นะครับกระบวนการสื่อสารในช่วงนี้เนี่ยมันควรจะทำยังไงครับก็คือเราอันนี้จะเป็นเหมือนกับ big family meeting เชิญมาเยอะที่สุดแล้วเพราะว่ามันเริ่มจะเป็นช่วงที่เราต้องเซตโกร่วมกันแบบจริงจังและหลังจากที่ก่อนนี้เป็น warning shot มาเรื่อยๆใช่ไหมคะและโดยปกติก็จะมีพยาบาลนะเป็นทีมที่เหมือนกับบอกญาติก่อนเบื้องต้นว่าคุณหมอเขาจะนัดคุยกับทุกคนนะคะให้เชิญมาให้ได้เยอะๆเลยผู้ที่เกี่ยวข้องญาติใกล้ชิดอะไรเงี้ยค่ะญาติที่มีส่วนในการตัดสินใจหรือว่าแบบเสียงคนอื่นแบบบางทีก็บอกว่าเพื่อนก็มีนะอยากเชิญเข้ามาก็ได้เพื่อนที่แบบให้คำปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์อะไรเงี้ยค่ะอยากให้ในมีติ้งนั้นนะครบที่สุดเพื่อเราจะได้ตอบคำถามได้เคลียร์ที่สุดนะคะแล้วก็ให้พยาบาลบอกเลยว่าเป้าหมายในการสื่อสารร่วมกันครั้งนี้นะคะคือการมาช่วยกันดูว่าเราจะตัดสินใจดูแลคนไข้ยังไงดีร่วมกันเพื่อให้ประโยชน์มันตกที่คนไข้สูงที่สุดนะคะแล้วก็จะบอกให้พยาบาลบอกญาติไปเลยว่าเตรียมคำถามมาถามคุณหมอได้เลยถ้าเกิดมีอะไรสงสัยอะไรเงี้ยค่ะญาติเขาก็จะมีเวลาเนาะในการคิดคำถามมาก่อนจดมาได้เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ในมีติ้งแล้วก็โดยปกติเวลาที่นัดทำจริงๆนะก็จะเข้าไปมีน้อง resident fellow ใช่ไหมมีพยาบาลเจ้าของไข้นะคะถือชาร์จเข้าไปเนาะญาติก็จะนั่งกันเต็มห้องแล้วก็สวัสดีค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเหมือนกับในห้องนั้นอาจจะมีทั้งคนที่อายุน้อยกว่าเราอายุมากกว่าเราเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าการที่เราสวัสดีครอบครัวเขาเงี้ยค่ะอันนี้ในกรณีที่คนไข้เขาไม่ได้สื่อสารกับเราด้วยนะก็คือคุยกับญาติอย่างเดียวแล้วสวัสดีเขาเป็นการให้เกียรติเขานะคะแล้วว่าเป็นการเปิดห้องที่ดีเนาะแล้วก็แนะนำตัวเราว่าเราคือใครเราชื่ออะไรเราเล่นบทอะไรอยู่แล้วก็ทีมเราเนี่ยประกอบไปด้วยคนไหนบ้างนะคะทีนี้ก็ต้องถามเขาด้วยว่าแต่ละคนที่นั่งอยู่ตอนนี้จะ5คนจะ10คนเนี่ยคือใครบ้างเราจะได้เซตออกว่าคนไหนนะน่าจะเป็นคนที่เราต้องไปสบตาเขาเยอะๆนะคะน่าจะเป็นคนที่เราต้องคอย pay attention ถึง reaction ที่เขาจะให้กลับมาในทุกๆประโยคที่เราพูดคุยไปอ่ะให้เป็นพิเศษกับคนอื่นนะคะโดยปกติก็จะถามว่า main decision maker ใช่ไหมคะว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจการรักษาหลักๆนะคะนะหรือว่าคนที่แบบ main caregiver คือใครนะคะหรือ financial support ของครอบครัวนั้นอะใช่ไหมคนที่แบบส่งเงินมาอะไรเงี้ยคือใครอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าถามถึงแต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะพอเราถามว่าใครเป็นใครเราจะเริ่มถามเลยว่าคนไข้บ้านอยู่ไหนเพื่อที่เราจะได้รู้จักคนไข้มากขึ้นนะคะตรงนี้เวลาคุยจริงๆอะค่ะบางหมอเตยบางทีเนี่ยญาติเขาจะงงๆว่าเราจะไปถามเขาทำไมใช่ไหมคะเราก็จะมีจะไปถามทำไมว่าบ้านอยู่กับใครคนไข้อยู่บ้านไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องเราถามเราเพื่อคนไข้มากขึ้นเพื่อที่วันนี้เราจะได้มาตัดสินใจการรักษาร่วมกันหมอจะได้พอนึกภาพออกว่าอะไรน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้นะคะแล้วก็บางครั้งก็ถามไปถึงแบ็คกราวด์นะว่าสมมติผู้สูงอายุเราก็ถามว่าตอนเด็กๆเนี่ยเลี้ยงลูกทำงานอะไรเลี้ยงอะไรมาบ้างเพราะนี้จะเป็นเรื่องเราจะได้เมนชั่นถึงความภูมิใจของคนไข้ได้แล้วแล้วก็เทคโน้ตเอาไว้นะคะพวกนี้อันนี้บอกคลิกนิดนึงกับคุณหมอที่ต้องสื่อสารนะต้องจดนะคะเพราะเราลืมเนาะจดชื่อเพราะในปาร์ตี้นั้นก็จะมีหลายคนมากพยายามจดชื่อคนจดชื่อครอบครัวเขาไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ก็เขียนบางทีพี่ก็จะมีลิสต์เนอะล่างเป็น family tree นิดนึงว่าแบบอยู่กับบ้านนี้นะบ้านนี้แต่งงานคนนี้มีหลานคนนี้หลานดูแลคุณปู่อยู่อะไรเงี้ยก็จะมี family tree ที่เราเทคโน้ตไว้นิดนึงนะคะนะแล้วก็จะได้เห็น background คนไข้เนาะนี่แล้วก็มาเริ่มเล่าสู่สถานการณ์ต่างๆนะคะว่าตอนนี้ถ้างั้นตอนนี้หมอจะขออนุญาตเล่ารวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะ
ช่วงแรกๆที่คุยเนี่ยจะบอกไม่นานนะเหมือนจะเราถามเยอะแต่ว่าเราจะได้ข้อมูลพวกนี้ไม่นานเพราะญาติเขาจะเล่ามาได้เรื่อยๆนะแค่ประมาณ5 ถึง 10 นาทีเองนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องการเล่าเหตุการณ์คนไข้แล้วก็รีแคปสั้นๆไป5 นาทีได้นะคะทีเนี้ยเราก็บอกว่าเรามาถึงจุดที่มีความยากในการรักษาแล้วเพราะเราเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าการรักษาเราที่จะให้ต่อไปเนี้ยมันตรงกับความต้องการคนไข้หรือมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้หรือเปล่านะเราก็จะมาดูแล้วว่าอ่ะสมมตินะคะว่าเป็นเคสหนึ่งที่อาจง่ายๆจะต้องเจาะคออย่างนี้แล้วกันเนาะใช่ไหมคะตัวอย่างเป็นอาจจะเป็นเคสนิวโมเนียตะกี้นี้ก็ได้นะคะเป็นพาร์กินสันนอนติดเตียงอยู่แล้วทานข้าวแบบทานเองไม่ค่อยได้ on NG feeding การรับรู้ก็น้อยลงมากๆแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็นอนติดเตียงมานานแล้วก็respiratory failure ใส่ทิ้วมีซิคิชันเยอะออฟทิ้วไม่ได้นะคะวาโซเพสเซอร์ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วจะเอาก็คือลดวาโซเพสเซอร์ได้แต่ว่าไตวายเรื้อรังและไม่สไตไม่รีคอฟเวอรี่นะคะซึ่งเคสแบบนี้เราพอนึกภาพออกอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเราใช่ไหมคะใน ICU เนาะก็ต้องนอนติดเตียงเจาะคอต่อเครื่องแล้วก็ล้างไต2-3 วันทีหนึ่งใช่ไหมคะทีเนี้ยเราก็มาเริ่มสื่อสารตรงนี้ว่าโกคนไข้เนี่ยช่วงที่เขาเป็นอยู่เขาเป็นคนยังไงรู้ตัวยังไงแล้วก็ได้บอกญาติว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะเนี่ยต่อไปเนี้ยสภาวะถ้าเราจะยังทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปคนไข้จะอยู่ในสภาวะติดเตียงแล้วก็ต้องอยู่เข้าออกโรงพยาบาลตลอดเวลาสิ่งที่คนไข้เขาปรารถนาจริงๆหรือเปล่าที่เราจะไปให้อินเตอร์เวนชั่นเหล่านี้เพื่อโปรลองเฟสนี้ออกไปนะคะก็เป็นการเหมือนกับพูดคุยกันเนาะก็ทุกนี้ก็จะพยายามรับฟังเขาแหละว่าคนไข้เคยเมนชั่นถึงการรักษาเหล่านี้บ้างไหมคนไข้เคยมีเมนชั่นถึงไหมว่าตัวพอแล้วเขาอยากให้เจาะไม่เจาะใช่ไหมหรือว่าล้างไตตอนนั้นไตวายมาเคยมีคนไข้คนไหนครับเคยมีญาติคนไหนต้องล้างไตไหมตัวเขาโอเคแค่ไหนที่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพาระดับสูงขนาดนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันใช่เหมือนกับใช่เป็นนิดเป็นตัวตนจริงๆเป็นคุณค่าจริงๆของเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะญาติก็จะเริ่มสะท้อนออกมาแล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากต้องการบอกนี้นะอะไรเงี้ยการพูดการถามแบบนี้ให้ญาติเขาได้ตอบมาเองอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเทคนิคนึงเนาะที่ทำให้ญาติเขาเหมือนกับรู้สึกว่าเสียงเขาด้วยการรับฟังใช่ไหมคะอ๋อครับมันผมพยายามสกัดสิ่งที่พี่นัทออกพูดมาเป็นขั้นตอนซึ่งดีมากๆเลยนะครับก็คือเวลาเราถ้าจะจัดเนี่ย family meeting เนี่ยอันนึงเลยที่ผมเห็นก็คือว่าเราจะนัดแบบนั้นได้เนี่ยมันจะดีกว่าถ้าเราได้มีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนอน ICU มา3 อาทิตย์คนไข้แย่ลงแล้วนัดมาเนี่ยทุกคนก็จะงงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราได้อัปเดตกันเรื่อยๆแล้วถึงจุดนึงที่แบบเฮ้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยเราอยากจะนัดทุกคนมันก็อาจจะพอเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับพอมาถึงห้องประชุมรวมกันแล้วสิ่งที่พี่แนทอาจารย์แนททำให้พวกเราเห็นเลยก็คือเราแนะนำตัวแนะนำทีมให้รู้จักว่าเราคือใครใช่ไหมครับแล้วเราก็พยายามทำความรู้จักกับผู้ที่มาร่วมประชุมทุกคนด้วยนะครับให้เกียรติทุกคนเท่าเทียมกันเลยว่าใครมีความสัมพันธ์อะไรกับคนใกล้บ้างนะครับก่อนหน้านี้ใครเป็นคนดูแลคนไข้มาโรงพยาบาลยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนึงที่ผมว่าเห็นว่ามีประโยชน์มากเลยคือการถามว่าก่อนหน้านี้ภาพที่ผ่านมาของคนไข้เป็นยังไงเช่นหลายๆครั้งเราจะเจอผู้สูงอายุที่แบบนอนติดเตียงใช่มั้ยฮะการที่เขาเล่าให้เราฟังว่าแบบในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มนอนติดเตียงเนาะแล้วก็แบบเริ่มมีเสมหะเยอะเข้าออกโรงพยาบาลการที่เราได้ทบทวนสิ่งเหล่านี้ไปพร้อมๆกับญาติเนี่ยในแง่นึงผมก็เชื่อว่าเขาก็จะได้เห็นภาพของคนไข้ด้วยว่ามันดูยังไงเนาะมันดูแย่ลงเรื่อยๆเนาะหรือว่ามันแบบปรับปรับเลยอะไรเงี้ยครับมันเลยพอจะทําให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นโดยญาติเองเขาก็อาจจะเข้าใจตัวเขาเองได้มากขึ้นว่าว่ะพอคุณหมอถามอย่างเงี้ยมันเห็นเลยว่าคุณตาแบบแย่ลงเรื่อยๆใช่มั้ยครับแล้วก็ที่อาจารย์แนท explore เพิ่มมากขึ้นอีกก็คือว่าก่อนหน้านี้เขามีมุมมองต่อตัวโรคต่อชีวิตยังไงใช่ไหมครับอาจารย์แนทก็อาจจะเราแค่พูดให้เห็นภาพอะว่าตอนนี้คนไข้ผ่านอะไรมาบ้างแล้วเราก็ถามว่าถ้าคนไข้เห็นภาพอย่างเงี้ยมันใช่สิ่งที่เขาต้องการไหมมันใช่สิ่งที่ครอบครัวหรือว่าญาติต้องการไหมภาพการมีชีวิตคุณภาพชีวิตในช่วงนี้ที่มันเป็นอย่างนี้เขาคิดเห็นยังไงบ้างมันก็จะเป็นเหมือน process ในการแลกเปลี่ยนคุณค่าหรือว่าความคิด
ของแต่ละคนเนาะว่าแต่ละคนมองว่ายังไงพอคุณตาอยู่ในสภาพว่าแบบนี้เนี่ยคิดว่าคุณตาจะรู้สึกยังไงเราในฐานะลูกหลานรู้สึกยังไงใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่ได้แบบเริ่มลงการรักษาเลยเนาะแต่ว่าเป็น opening shot ที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆนะครับใช่แล้วก็เริ่มแบบคุยสเต็ปถัดไปก็เริ่มบอกแล้วว่าการรักษาที่เราทําไปแต่ละอย่างมันレスปอนเป็นยังไงบ้างเป็นได้อย่างเอาคําตอนแรกที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะถ้าเกิดมันไม่ได้แล้วจริงๆเราก็เสนอออปชันให้กับครอบครัวได้ว่ามันมีทางเลือกแบบไหนบ้างที่เขาสามารถทําได้นะคะถ้าเกิดบางทีเรารู้แล้วแหละว่าครอบครัวก็ฟังเสียงดูค่อนไปทางคอมฟอร์ตแคร์อย่างเงี้ยเนาะคือต้องบอกอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่าแบบ aggressive care กับ comfort care เป็นขาวดำเนาะส่วนมากมันก็คือจะเป็นเทาๆใช่ไหมคะแต่ว่าแนวโน้มมันอยู่สกอร์ประมาณทางไหนค่อนไปทาง comfort มากกว่าไหมหรือว่าแบบเอายังไงสุดท้ายนี่ห้ามตายเด็ดขาดอะไรเงี้ยเอาทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็มีเนาะแต่ส่วนมากนะมันก็จะถ้าเกิดสูงอายุมากๆเนี่ยก็คือค่อนมาทาง comfort นิดนึงทีเนี้ยการรักษาแต่ละอย่างมันจะอยู่ที่ว่ามันคุ้มที่จะเทรดกับโกของเขาที่เราจะได้มาหรือเปล่าใช่ไหมคะคือต้องบอกว่าบางอย่างเราก็ต้องคุยเนาะอย่างเช่นสมมติล้างไตอย่างเงี้ยคนไข้เขาบอกว่าเฮ้ยชีวิตนี้เขาบอกว่าเขาอยากคอมฟอร์ตแคร์นะอยากจากไปตามธรรมชาติถ้าเกิดร่างกายเขาไม่ไหวเขาก็ไม่ได้อยากเจาะคอไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีทางออกให้กับครอบครัวเขาอย่างนี้เป็นต้นนะคะว่าตอนนี้มันถึงจุดที่เราต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าถ้าท่อช่วยหายใจเนี้ยมันเขาไม่สามารถอยู่ได้กับโดยที่ไม่มีท่อช่วยหายใจเลยโดยปกติแล้วทางการแพทย์ก็จะให้คนไข้ได้รับการเจาะคอเพื่อเป็นการช่วยหายใจต่อทางที่คอแทนที่จะเป็นท่อที่ปากนะแต่ว่าขณะเดียวกันตอนเนี้ยเป็นสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่คนไข้เขาไม่ได้ต้องการเลยเขาไม่ได้ต้องการสิ่งนี้เลยใช่ไหมเขาเคยบอกอยู่แล้วว่าเขาไม่เจาะคอแน่ๆอย่างเป็นต้นเนาะแล้วเรามีทางเลือกอะไรบ้างให้กับคนไข้เราหนึ่งก็คือใส่อันนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะสองก็คืออาจจะเป็น withdrawal แล้วก็ลองดูพยายามลด secretion ทำทุกอย่างเพื่อให้ secretion ดีที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็น best chance แล้วที่เราจะลอง off tube แล้วก็ให้คนไข้เขาอยู่ในสภาวะแบบนั้นให้ได้ถ้าไม่ได้เราก็เป็น comfort care อย่างนี้เป็นต้นนะก็เหมือนเป็นทางเลือกให้กับครอบครัวเขาได้เห็นว่าเขามี choice นะไม่ใช่ว่าเขากำลังถูกบังคับว่าต้องเจาะคอเท่านั้นและ choice เหล่านี้มันกำลังตอบโจทย์คนไข้หรือเปล่าที่คนไข้เขาเคยต้องการเคยแบบบอกความต้องการเอาไว้นะโอ้ฟังอาจารย์แนทแล้วผมเห็นว่ามันมีเหมือนชุดข้อมูล2อันที่เราทำงานเนาะอันแรกที่เรามักจะคุ้นเคยกันก็คือว่ามันมีทางเลือกการรักษาอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วเราก็ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนแบบคล่องกันดีอะเจาะคอล้างไตมีหมวดอะไรบ้างหน้าตาจะเป็นยังไงใช่ไหมครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าสำคัญมากเลยที่อาจารย์แนทยกมาก็คือว่าอะไรคือสิ่งที่คนไข้ต้องการหมายถึงว่าเป็นแบบคอนเซปต์ในคุณภาพชีวิตคอนเซปต์ในเป้าหมายใช่ไหมฮะแล้วก็หน้าที่เราก็คือว่าเอ๊ะสิ่งที่คนไข้ต้องการกับทางเลือกการรักษาที่เรามีอยู่เนี่ยอะไรมันจะตรงกันมากที่สุดนะครับอาจารย์แนทมีเทคนิคในการ explore ส่วนนี้อีกไหมฮะว่ามันจะมีวิธีการพูดคุยหรือว่า explore ให้เจอสิ่งที่คนไข้ต้องการได้ยังไงแล้วหลายๆครั้งเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนไทยเนาะมันไม่เคยพูดกันมาก่อนหรอกว่าแบบยายอยากได้อะไรตาอยากได้อะไรในช่วงท้ายๆของชีวิตถ้าตาแบบเหลือเวลาไม่มากอะไรเงี้ยครับเราจะได้ข้อมูลตรงนี้มาได้ยังไงบ้างครับเราปกติในมีติ้งนั้นนะคะถ้าเกิดถึงจุดที่เราจะถามว่าอยากได้แบบไหนเงี้ยค่ะจะสมมุติเสมอเลยอะง่ายสุดเลยนะคือสมมุติว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณตาเขานั่งอยู่ตรงนี้กับเราด้วยเนาะแล้วเขาก็กำลังฟังหมออธิบายแบบนี้ทั้งหมดนะคะว่าเนี่ยคือฉากถัดไปของการรักษาที่เรากำลังจะทำให้คุณตานะคะผมอยากถามว่าเราคิดว่าคุณตาน่าจะตอบเราว่าอะไรดีตอบหมอว่าอะไรให้หมอทำไหมนะคะยายก็ตรงนี้แหละเราคิดว่ามันเป็นคลูที่สำคัญเลยนะว่ายายก็จะเริ่มนึกแล้วว่าถ้าเกิดต้องตอบจริงๆต้องตอบว่าอะไรแล้วส่วนมากเลยมันจะตอบไปทางคอมฟอร์ตตรงนี้มีไหมฮะที่เขาก็ยังแบบยังยืนยันว่าจะแบบขอสู้ยิบตาเลยอะไรเงี้ยครับมีฮะก็คือบางคนนะเขาก็จะตอบว่าคนไข้น่าจะอยากได้แบบนี้แต่เขาจะยังทำแบบนี้แต่ลูกอ่ะในมุมมองลูกอ่ะขอทำแบบนี้ทางนี้เขาก็ตอบเองได้นะคะว่าแต่คนไข้อยากได้แบบนั้นหรอกแต่ว่าเขาคิดว่าไม่ดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของเราแล้วที่เราจะต้องพยายาม convince เนาะอันนี้เรียกว่ามันเป็น
เป็นสกิลที่ก็ต้องฝึกแหละนะคะว่าให้เขาพยายามเห็น best interest ของคนไข้มาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าที่เขาทําแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเองรู้สึกผิดกําลังรู้สึกกิ้วกับอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจต้องไป explore ตรงนั้นดูว่าเพราะอะไรทําไมถึงอยากตัดสินใจแบบนี้ค่อยๆถามเขาเอาไปเรื่อยๆเขาก็จะค่อยๆเล่ามาแล้วบางทีเราจับคีย์เวิร์ดอะไรได้แล้วก็ถามต่อถามต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าใจมุมมองเขามากขึ้นว่าเพราะอะไรนะพ่ออยากได้แบบนี้แต่เขาจะทําแบบนี้อะไรเงี้ยมันถึงตรงกันข้ามกันได้นะคะนี่เป็นกรณีหนึ่งที่จะรีแคปก่อนโอ้หรดืีอว่ามากได้เลยครับอยากจะขีดเส้นใต้ตรงนี้มากเลยก็คือว่าหลายครั้งที่แบบพอผมก็เชื่อว่าพวกเราก็คงมีธงเนาะว่าอะไรที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กับคนไข้แล้วก็พอมาคุยกับญาติแล้วเขาอาจจะเห็นไม่ตรงกันว่าแบบเขาอยากไปสู้ให้สุดอ่ะรู้ทั้งรู้ว่าคุณตาอยากจะคอมฟอร์ตมากอ่ะแต่ตัวเขาเองอ่ะก็อยากจะขอลองสักด้านอีกสักด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ผมชอบมากเลยที่อาจารย์แนทชี้ให้เห็นตะกี้เลยก็คือเราก็แค่ทำความรู้จักเขามากขึ้นเนาะว่าอะไรนะที่ทําให้คุณเลือกที่จะขอให้การรักษาคุณพ่อหรือว่าคุณตาแบบนั้นเราก็แค่ทําความเข้าใจเขาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นความรู้สึกผิดบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แนทมีตัวอย่างของความรู้สึกผิดอะไรที่พอเราได้แบบถามหรือว่า explore เขาแล้วทําให้เขาได้คลี่คลายแล้วก็เข้าใจตัวเขาเองมากขึ้นเข้าใจว่าที่มันรู้สึกผิดไปมันอาจจะเป็นความไม่รู้ในอดีตของเราเนาะในวันนี้เนี่ยพอได้คุยแล้วมันดีขึ้นมันยอมรับได้มากขึ้นมีทั้งแบบรู้สึกผิดหรือว่าบางทีเขากำลังรอบางอย่างก็มีนะเหมือนกับขอทำไปก่อนแต่เขาไม่กล้าบอกเราว่าอะไรทีบางอย่างที่เขารอบางทีเขาก็แบบรอยาวิเศษจากคนนู้นคนนี้ก็มีนะใช่ไหมรอแบบพาผู้บอกใครบอกมาอะไรเงี้ยหรือว่ารอญาติกลับมารอลูกกลับมาอะไรเงี้ยก็มีนะคะเพียงแต่ว่าเราก็พยายาม explore ตรงนั้นไปเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่อยากจะทําในสิ่งที่คนไข้ไม่ต้องการหรอกแต่เพียงแต่เขาขออะไรบางอย่างอยู่นั่นเองแล้วอมันเป็นพอการยืนยันอย่างที่รู้สึกว่าเราใส่ใจเขาอะก็จะรู้สึกดีโอ้ผมแค่ว่าเราแค่เปิดพื้นที่ให้รับฟังแล้วก็ญาติเขาได้ระบายเนาะมันก็น่าจะช่วยมากๆอย่างตะกี้กรณีพี่แนทยกมาก็ผมก็นึกถึงเคสตัวเองเคสหนึ่งเนาะว่าแบบเขารอญาติมาแต่ว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอ่ะเราคิดว่าเขาเดินทางมาไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกผิดมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้เทคนิคมาจากครูบาอาจารย์เหมือนกันเนาะว่าแบบถ้าเกิดคุณพ่ออาจจะเหลือเวลาไม่ถึงนั่นเขามาไม่ทันเนี่ยคิดว่าที่คุณพ่อเลือกเวลานี้ไปเพราะอะไรเขาก็ร้องไห้ออกมาเลยเขาว่าเขาก็คงพ่อคงไม่อยากให้ลูกอ่ะเสียใจมากเพราะว่าถ้ามาเห็นพ่อในตอนนี้ลูกคงแบบรับไม่ได้อะไรเงี้ยครับหรือความรู้สึกผิดก็เช่นว่าเขารู้สึกว่าแบบไม่น่ารับการผ่าตัดนั้นมาเลยคือเป็น NPH เป็นแบบเป็นทริคโลเมกาลีแล้วก็ใส่ BP ชั้นอะไรเงี้ยปรากฏว่าแบบอินเฟคได้บ่อยมากแล้วเขารู้สึกผิดที่ไม่น่าเอาพ่อเขาไปใส่ BP ชั้นอะไรเงี้ยผมก็อาจจะรีเฟล็กไปว่าเราก็ไม่แน่ใจเนาะถ้าวันนั้นไม่ได้ใส่ BP ชั้นคุณตาจะมีอายุถึงวันนี้ไหมอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะช่วยให้เขาแบบคลี่คลายได้บ้างแล้วก็พอเขาคลี่คลายยอมรับตรงนั้นได้อ่ะเขาก็จะได้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นอันนี้ใช่ค่ะใช่จะไปแบบที่แบบสู้ยิบตาอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะก็มีอยู่แต่ว่าเราก็มีก็เหมือนกันแหละนะคิดว่ามันไม่ต่างกันคือเราขอถามเหตุผลเนาะหลายๆครั้งเราก็จะจบไปด้วยทำไปก่อนบางอย่างก็มีแต่ว่าเราก็จะบอกว่าเราทำอะไรถึงแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่เราอาจต้องมีการสื่อสารคือโอเคค่ะได้ถ้าเกิดตอนนี้เราคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการแต่ว่าญาติอยากให้ทางแพทย์เนี่ยทางทีมแพทย์ทดลองทำดูก่อนนะทีนี้เราต้องถามเขากลับว่าถึงจุดไหนที่เราคิดว่าจะเป็นจุดที่คนไข้รับไม่ได้อีกแล้วที่เราจะทำรู้ไหมคะมันจะมีมันก็คล้ายๆกับในสมุดเบาใจหรือ Advanced Care Plan ที่เราคุยกันนะถึงทรีทเมนต์จุดไหนที่เราคิดว่าเป็น suffering ที่เราจะไม่รับได้อีกต่อไปนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็จะถามกลับไปว่าเราครอบครัวคิดว่าถึงจุดไหนเป็นจุดที่คนไข้เขาไม่ต้องการ
อีกแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะให้เขาสอบด้วยตัวก็คือเหมือนกับเราก็วางขอบเขตไว้เนาะว่าถึงจุดไหนที่เขาคิดว่าคนไข้ไม่น่าจะรับได้หรือว่าญาติเขาก็รับไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าการวางขอบเขตที่ชัดเจนมันก็น่าจะช่วยใช่ไหมครับพี่เน็ตพอมีตัวอย่างเคสที่แบบมันเห็นภาพชัดเจนเลยอะว่าโอเคถ้าเราทําแบบนี้เราจะมีวิธีการสื่อสารในการวางขอบเขตยังไงให้มันแบบชัดเจนที่ผ่านมาแล้วก็อย่างเช่นแบบส่วนมากก็เป็นที่เจอนะเป็นนอนแคนเซอร์แล้วส่วนมากที่ไอซียูแล้วค่ะที่แบบคุยแล้วลงยากๆเนี้ยก็จะเป็นนอนแคนเซอร์แล้วก็คิดว่าตัวโรคเขาเป็นนิวโมเนียอินเฟคชันเซปซิสแหละถ้าในไอซียูนะคะก็จะเป็นเซปซิสเป็นส่วนมากแล้วก็เริ่มมีมัลติออร์แกนเฟลเลียแล้วก็ซัพพอร์ตไปตามแต่ละอวัยวะที่เกิดขึ้นเนาะเคสนั้นก็เป็นเคสน่าจะประมาณอายุสักประมาณ50กว่าปีเองค่ะไม่ได้อายุสูงมากนะแล้วก็เป็นคอนซัลท์มาจากทางศัลยกรรมเงี้ยเนาะคือคนไข้ตอนแรกมาเป็น intradermal infection สักอย่างหนึ่งจำไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็เป็น nosocomial infection ตามมาในท้องก็จบไปแล้วก็มามีในปอด pneumonia ARDS อะไรอย่างนี้แทนนะคะสุดท้ายพอเข้ามาก็อยู่ในจุดที่คนไข้เป็น multi organ failure มากๆเนาะอย่างเช่นตอนนั้นก็ไตก็วายแล้วลิเวอร์ก็ขึ้นเหลืองขึ้นเยอะเลยนะคะมี DIC เนาะก็บีบตามตัวจ้ำเลือดต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ทิวก็ไม่ต้องพูดถึงออฟไม่ได้แน่ๆตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่สเตเบิลพอจะไปทำซีกิออสโตมีด้วยนะคะแล้วก็มีริเวอร์เฟดอะไรเงี้ยยากระตุ้นความดันอะไรเงี้ยมีอยู่ทุกตัวนะคะทีนี้ตอนนั้นก็เริ่มมีการเสียสูงเนื่องจากคนไข้อายุไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะครอบครัวเขาก็จะรู้สึกว่ายังไงก็ต้องกลับมาให้ได้แต่เรามองเห็นแล้วแหละว่าในช่วงประมาณสามเกือบ3เดือนนะเคสเนี้ยเหมือนกับ IAI ก็มารุมมาตุ้มอยู่พักนึงจนกระทั่งมามี ARDS ตามหลังตามมาอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแล้วแหละว่าตัว prognosis เขาก็ดูไม่ดี multi organ failure 4-5 ระบบแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บอกไปว่าอ่ะตอนเนี้ยเราทำสิ่งนี้ไปแล้วนะแล้วตอนที่เราทำนี่คือคุยกันมาหลายครั้งด้วยนะตอนที่ก่อนนี้ก็จะมีการคุยแล้วว่าเราทำไปแล้วเราคาดหวังอะไรแล้วมันไม่ได้โกตามที่เราทำมาตอนนี้เราคุยไปแล้วนะเราทำไปอีกแล้วนะเราอัปเดตแล้วก็ฟังว่าทำไปแล้วก็ยังไม่ได้โกตามที่เราทำมาเหมือนกันตอนนี้โปรเซสจากนี้มีถ้าเรายื้อต่อไปเนี่ยก็จะมีแต่เพิ่มซัฟเฟอร์ริงให้กับตัวคนไข้แล้วโดยที่แชนที่จะรีคอเวอร์กลับมาเนี่ยแทบไม่เหลืออยู่นะคะก็การที่พูดคุยเป็นฉากๆแบบนี้คือเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ time limited trial เนาะก็คือให้เวลาญาติเขากับการทดลองการรักษาอย่างหนึ่งไม่ใช่ทดลองแบบเราไม่รู้ว่าเอาคำเป็นยังไงนะมันก็คือเป็น main stem ที่เราใช้ในการรักษานั่นแหละเพียงแต่เราขอดูเอาคำว่ามันได้โกตามที่เราต้องการไว้ไหมใน timeline หนึ่งถ้าเกิดเราทำไปแล้วแล้วมันได้เป้าหมายตามนั้นตาม timeline เราโอเคเรา go on ได้แต่ถ้าเกิดเราทำไปแล้วเราไม่ได้เป้าหมายตามที่เราต้องการตอนนั้นอะใช่ไหมแล้วก็คิดว่ามันไม่ไหวตอนนั้นที่ทำอย่างเช่นแบบเราจะลองซัพพอร์ตอวัยวะทุกอย่างดูนะเราคาดหวังว่าเราจะลดริเวอร์เฟดได้ไหมในช่วงมัน5วัน3ถึง5วันข้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะแล้วก็โอเครีนอลซัพพอร์ตทำทุกอย่างไดอะไรริเวอร์อะไรก็ทำไปใช่ไหมแล้วเราก็มารอดูว่าริเวอร์เฟดเราสามารถลดได้ไหมแต่สรุปก็คือก็ยังไม่ได้ก็ยัง ongoing ก็ยังแบบไต่ขึ้นอยู่ไต CRRT ตอนนั้นก็ไม่สามารถลดถอยได้เลยก็คือยังต้องคอนทินิวตลอดมันก็แปลว่าสิ่งที่เราซัพพอร์ตไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีแนวโน้มอะไรเลยที่มันจะกลับมาดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือให้ญาติเขาเห็นเป็นฉากๆไปเลยว่าอ่ะเราทำสิ่งนี้นะเรารอดูสิ่งนี้นะแล้วมันได้ไหมในช่วงไทมิ่งนั้นๆ นะคะครับแล้วอย่างถ้าเคสนี้กรณีที่แบบโอเคพอถึงจุดหนึ่งที่เราเอาเอฟเวอเรนซ์มาโชว์แล้วเนาะว่ามันหมอได้ทำแล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเฟลมันเฟลเคสนี้นี่คลี่คลายยังไงต่อไปครับตอนนี้สิ่งที่หมอทำได้หมอคิดว่าหมอได้ทำไปหมดแล้วนะแต่ว่าไม่สามารถทุกอย่างคือไม่ได้ตอบสนองต่อการรักษาไปในทิศทางที่ดีเลยหมอมั่นใจว่าการทำจากนี้ไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนไข้แล้วนะคะหมอคิดว่าทางที่ดีตอนนี้เราน่าจะมาดูแลคนไข้ให้เขามีความสุขสบายที่สุดนะมีความเจ็บป่วยมีความเจ็บปวดน้อยที่สุดมีอาการที่ทุกข์ทรมานน้อยที่สุดเท่าที่เราทำได้น่าจะเป็นทางที่ดีกว่ามันก็คือผมบอกไปเลยว่าเนี่ยคือไม่เกิดประโยชน์เลยครับ
อืมนะครับแต่มันพูดแบบนี้ได้แน่ต่อเมื่อเราพูดแบบนี้ได้ก็คือต่อเมื่อเราทํามาแล้วทั้งหมดจริงๆนะเราทํามาแล้วทั้งหมดแล้วเราก็มีการสื่อสารกับญาติมาทั้งหมดจนกระทั่งสุดท้ายแล้วแหละมันอยู่ในจุดที่แบบ futility 100%แล้วอ่ะคือก่อนนี้มันก็ futility แหละแต่ว่าเราให้เวลาญาติเข้ามาระดับหนึ่งในกรณีที่แบบยากๆเขตยากๆอยู่น้อยๆเงี้ยเนาะแล้วทำมิ่งญาติมาแล้วแต่ว่าถึงตรงเนี้ยเราคิดว่ามันไม่ได้แล้วเออทําต่อไปเนี่ยมันมีแต่เวสกับตัวคนเบอร์เดนกับตัวร่างกายคนไข้เองอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกญาติเข้าไปว่าตอนเนี้ยเรามีทางรักษาออปชันอีกออปชันหนึ่งคืออันนี้นะเป็นคอมฟอร์ตแคร์นะคะซึ่งคนไข้จะไม่ซัฟเฟอร์อะไรอีกต่อไปอืมอืมโหเอตะกี้ที่ผมชอบมากเลยก็คือมันเป็นการยืนยันของเราด้วยอ่ะว่าการรักษาที่มันจะทําไปมากกว่านี้มันไม่ได้เกิดประโยชน์จริงๆใช่ไหมครับอันที่สองที่พี่แนทพูดต่อเนื่องเลยก็คือว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทําอะไรนะเราก็ทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อดูแลคนไข้ได้เหมือนกันแต่เป้าหมายอาจจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับจากเดิมที่มันหายได้อ่ะเลิศแบบการรักษาให้หายมันไม่มีประโยชน์แล้วเราสามารถดูแลให้เขาสุขสบายได้ด้วยเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าสองคอมโพเนนต์เนี่ยสำคัญมากเลยที่เราจะต้องยืนยันกับเขาให้ได้ด้วยว่าอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันคงไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนไข้แล้วแล้วเราจะทำยังไงต่อกันได้บ้างใช่ไหมครับอืมใช่พี่จะเห็นว่าพี่จะไม่มีประโยคว่าแบบ full med no CPR โผล่มาเลยเนาะในบอทืสมนทนาทั้งหมดเอออืมเพราะว่าการที่เราทำ full med no CPR มันเหมือนการรักษาโดยที่ทำไปเรื่อยๆโดยที่ลึกๆแล้วเนี่ยรู้ว่าเอาคำมาไม่เวียนเดียวสิแล้วหรือเปล่าก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วในบทบาทในบริบทของแพทย์หรือบุคลากรเนี่ยเราควรจะรู้แล้วแหละว่าสิ่งที่เราทําอยู่มีเบเนฟิตกับคนไข้หรือเปล่าถ้ามันไม่มีเบเนฟิตเราไม่ควรทำเนาะตาม medical ethics เนาะที่เราเรียนกันมาใช่ไหมคะถ้าสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์กับคนไข้เราไม่ทําใช่ไหมมุกหนึ่งที่ผมชอบจากครูบาอาจารย์ที่ใช้ก็คือว่าอะไรที่ไม่มีประโยชน์หมอคงไม่ทำอ่ะถ้าจะทำมันเรียกว่ายาพิษหมอไม่อยากให้ยาพิษคนไข้อะไรเงี้ยแล้วหลายครั้งที่รีเควสของญาติอ่ะมันคือยาพิษสำหรับเราเราก็อาจจะแค่สะท้อนให้เขาเห็นว่าเออสิ่งนี้มันแบบไม่เกิดประโยชน์ใช่คราวนี้เนี่ยอันนี้อาจจะลงรายละเอียดเรื่องคอมฟอร์ตแคร์นิดนึงสมมติญาติเขาโอเคเข้าใจแล้วว่ามันคงสิ้นสุดการรักษาที่ตรงนี้เนาะแล้วเขาก็แบบทุกคนเห็นด้วยกับการที่อยากจะดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายให้ดีที่สุดพี่แนทมีวิธีการให้ความมั่นใจหรือว่ามีแนวทางการดูแลคนไข้ต่อหลังจากนั้นยังไงครับถ้าคนไข้ยังอยู่ใน ICU แต่แบบมันสิ้นสุดกระบวนการทั้งหมดแล้วจริงๆถ้าทำได้นะคะเราก็จะหาที่ที่ให้เขาได้อยู่กับครอบครัวที่ไม่ใช่ ICU เนาะนะคะเราก็จะดูแล้วให้มันสามารถมีวอร์ดที่ไหนที่สามารถรับคนไข้ไปดูแลต่อได้ไหมให้ญาติเขาได้อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรามาเริ่มพิจารณาการรักษาแต่ระยะที่อยู่ในตัวคนไข้ว่ามีอะไรที่มันซัฟเฟอร์กับเขาบ้างนะคะพยายามเอาสายออกให้ได้เยอะที่สุดยาต่างๆเอาออกไปลดออกไปเพื่อให้ร่างกายเขาเนี่ยมียาพิษอย่างต่างๆที่ว่าไปแล้วเข้าไปน้อยที่สุดแล้วก็เหลือไว้แต่ยาที่มันลดอาการที่มันไม่สุขสบายให้กับคนไข้จริงๆนะคะนี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสเต็ปตอนที่เราคุยเนี่ยเราคุยว่าเป็น withhold หรือ withdraw ด้วยใช่ไหมคะจริงแล้วในเชิง ICU นะคะตาม medical ethics ที่แบบตำรวจต่างประเทศเลยเนี่ยจะบอกไว้ชัดเจนเลยว่า withhold กับ withdraw ไม่ต่างกันไม่ต่างกันรวมถึงยาด้วยยาด้วยนะคะอุปกรณ์พยุงชีพต่างๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีความแตกต่างกันในแง่ของเอติกนะคะแต่ทีเนี้ยในประเทศไทยอ่ะการสื่อสารเรื่องวิดรอว์เซนซิทีฟเนาะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดในทั่วไปอ่ะอาจจะถ้าสื่อสารให้วิดรอว์บางอย่างได้ก็อาจจะลองวิดรอว์บางอย่างอะไรที่วิดรอว์ได้ไม่ยากอีกเช่นล้างไตใช่ไหมคะก็อาจจะบอกไปเลยว่าหมอขออนุญาตยุติการล้างไตเพื่อที่เครื่องจะได้ไม่เข้าไปเกะกะให้ญาติเข้าไปอยู่แต่ใกล้ๆคนไข้ได้สายนี้จะได้ไม่ต้องมีเอาไว้เพื่อทําให้เลือดมันซึมออกมาตามสายหรือว่าเป็นแหล่งเพิ่มการติดเชื้ออีกแหล่งหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสื่อสารกับเขาได้นะคะยาบางตัวเนี่ยค่ะหมอเราอาจถ้าเราไม่ได้ล้างไตต่อแล้วคนไข้มีปัสสาวะสารน้ํากับยาบางอย่างหมออาจจะขออนุญาตยุติเพราะว่าให้ไปแล้วคนไข้จะเกิดอาการขับไม่ได้จะบวมตามตัวแล้วอาจจะมีเสมหะเยอะ
ทําให้เราต้องไปดูดเสมหะเพื่อรบกวนคนไข้บ่อยขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะได้ถอยออกไปทีละอย่างได้มีเหตุมีผลทุกอย่างที่เราถอยเราทําเพื่อคอมฟอร์ตของคนไข้ชี้แจงเขาเป็นจุดๆไปตลอดนะคะก็จะถอยได้ท้ายสุดหรือว่าที่มีปัญหาในการสื่อสารมากสุดก็ย่อมเป็นตัวเวนติเลเตอร์นะคะก็ไม่ได้ว่าต้องก็ไม่ต้องถอยอะไรก็ได้ก็คือถ้าเราหยุดซัพพอร์ตต่างๆเหล่านี้ต่อไปแค่วิดโฮตัวทิวไว้กับเวนติเลเตอร์ไว้อะไรเงี้ยถึงเวลาตามระยะเวลาคนไข้ก็จะจากไปในเวลาไม่นานอยู่ดีเพราะถ้าเกิดเขาต้องเป็น RRT dependent เนอะไม่มียูรินเลยเขาก็มีไทมิ่งจำกัดก็ค่อยๆสื่อสารทีละจุดแต่บอกเขาไปว่าเอาออกเพื่ออะไรเพื่อคอมฟอร์ตคนไข้นะเพราะตอนนี้มันคือสิ่งที่มันทำให้คนไข้ไม่คอมตัวโอ้ดีเลยครับก็คือเหมือนกับว่าก่อนที่เราจะมาลงรายละเอียดว่าทําอะไรไม่ทําอะไรคนไข้คือมันก็ต้องได้ภาพใหญ่ก่อนนะว่าโอเคทุกคนเห็นตรงกันว่าสิ่งที่คนไข้ต้องการคือคอมฟอร์ตใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อยมาใส่รายละเอียดว่าอะไรก็ตามที่มันยังเป็นการรักษาอยู่ตอนนี้ที่ไม่ได้จบตอบโจทย์คอมฟอร์ตเนี่ยเราก็อาจจะทําให้เห็นถึงความไม่จําเป็นแล้วมันสามารถเอาออกได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เหมือนทําให้เขาเห็นภาพว่าเราจะดูแลกันหลังจากนี้ยังไงซึ่งผมคิดว่าคนใน ICU เนี่ยหลายๆคนเขาอาจจะมองไม่ออกว่าถ้าเกิดเราจะไม่ให้การรักษาที่รุกรานแล้วเนี่ยเราจะดูแลคอมฟอร์ตแคร์ยังไงซึ่งถ้าเกิดแต่ละโรงพยาบาลถ้ามีทีม Palliative Care มาร่วมด้วยก็อาจจะเป็นเหมือนผู้ช่วยในการพูดให้เห็นภาพว่าเราจะดูแลเขายังไงใช่ไหมครับไม่งั้นคนไข้ก็จะอ้าวคอมฟอร์ตแคร์ไม่เห็นทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์แนทเล่าให้เราเห็นภาพอะว่ามันมีกระบวนการดูแลต่อหลังจากนี้นะอาจจะเป็นคนใน ICU ที่พูดได้เองก็ได้หรือว่าทีมอื่นๆที่เข้ามารับไม้ต่อเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้การส่งต่อมันสมูทมากขึ้นมีตัวอย่างอย่างแบบที่ ICU ที่พระพุทธอย่างเงี้ยนะคะน้องพยาบาลที่ทำอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะพอช่วงที่เริ่มวิดดรอว์เงี้ยค่ะเขาจะให้ญาติเข้าได้ตลอดไม่มีเวลาจำกัดและนะแล้วก็จะสอนญาติทำบางอย่างให้กับคนไข้อย่างเช่นให้ญาติเป็นคนทาลิปมันให้คนไข้ให้ญาติเป็นคนเมาสเปรย์ให้เพื่อสังเกตเห็นว่าปากแห้งให้ญาติสอนเช็ดมือเพราะบางทีแบบในอยู่แบบมือก็อาจจะมีขี้ใครบ้างตามตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ญาติเป็นคนช่วยทำอะไรเงี้ยค่ะให้ญาติตัดเล็บเช็ดเท้าอะไรเงี้ยให้กับคนไข้เป็นต้นนะคะเหมือนกับพยายาม encourage ให้ญาติเขาได้ทำอะไรในช่วงนั้นด้วยนะคะมันก็ชดเชยความรู้สึกบางอย่างที่ญาติเขาไม่ได้ทำหลายๆอย่างในเวลาก่อนหน้านี้ไปได้บ้างนะคะขณะเดียวกันน้องเขาก็จะมีการประเมินคนไข้อยู่ตลอดเวลาที่ถึงแม้เราจะไม่ได้ดูไวทัลไซน์ไม่ได้ดู BP ไม่ได้จดโดสเรียลเฟปไม่ได้ดู IO เป็น CC เงี้ยแต่เราเข้าไปประเมินความสุขสบายอย่างอื่นนะคะดูว่าเขาหอบเหนื่อยไหมก็มีการบอกญาติว่าตอนนี้คนไข้ดูหายใจเหนื่อยขอปรับยาตามที่คุณหมอสั่งนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะญาติเขาก็จะรับทราบได้ว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาสิ่งที่ต้องระวังที่สุดเลยนะคะที่ต้องระวังที่สุดแล้วเคยเจอมาแล้วจริงๆก็คือเวลาหมอส่งเวรกันนะหมอส่งว่าเคสนี้ไม่ทําอะไรแล้วเดินผ่านใช่ไหมเคสนี้ไม่ทําอะไรแล้วอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยญาติเขาก็จะตกใจมากว่าอ้าวแล้วอีที่คุยกันไว้ก่อนหน้านี้คืออะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะคำว่าคอมฟอร์ตแคร์ไม่เท่ากับไม่ทำอะไรแล้วนะคะอันนี้ก็ฝากเราระวังให้คุณหมอที่ลาวอะไรเงี้ยอยู่หรือน้องๆเรเซนเฟลโลที่ลาวอยู่เนี่ยค่ะก็ระวังนิดหนึ่งเพราะญาติเขาเข้าใจผิดได้เยอะไม่ทำอะไรแล้วคือไม่ทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วแต่เราก็ยังทำทุกอย่างที่ยังพอช่วยให้คนไข้สุขสบายได้มากที่สุดอยู่นะคะโอ้ดีจังเลยครับเวลาผ่านมาเร็วมากเลยผมขอพูดในเห็นภาพรวมที่เราคุยกันมาเมื่อสักช่วงที่ผ่านมาเนาะก็คือ ACP ใน ICU มันเป็นกระบวนการเนาะที่เราลงรายละเอียดกันในช่วงที่คนไข้ clinical work ลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่ได้มีบทสนทนาหรือว่ามี trust มี relationship ที่ดีมาก่อนใช่ไหมครับก็เริ่มจากการก่อนย้ายเข้า ICU แจ้งให้ญาติหรือครอบครัวเขาทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะย้ายเข้า ICU ไปเพื่อจุดประสงค์อะไรเรามีเป้าหมายในการรักษายังไงถ้ามันมีความไม่แน่นอนที่เราก็ไม่แน่ใจเราก็อาจจะให้ warning shot ตั้งแต่ก่อนเข้า ICU ก็ได้พอย้ายเข้ามาเราก็
มีการอัปเดตเป็นระยะว่าเขาเข้าใจว่ายังไงบ้างคลินิคเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างใช่ไหมครับพอถึงจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดการรักษาที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการหรือคนไข้อาจจะมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถผ่านวิกฤตไปได้แล้วก็นัด Family Meeting ครั้งใหญ่นะครับก็เราก็มาแนะนำตัวทีมแนะนำสิ่งที่มันเกิดขึ้นทบทวนภาพคนไข้ก่อนที่จะมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นก่อนมาโรงพยาบาลหรือว่า Hospital Cost ก็ตามใช่ไหมครับแล้วเราก็มาสำรวจว่าภาพที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยญาติเขาคิดยังไงอะไรเป็นสิ่งที่เขาต้องการอะไรเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการเราอยากจะวางขอบเขตการรักษาไว้ที่ไหนใช่ไหมครับพอถึงจุดหนึ่งที่ความพยายามได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วถึงจุดหนึ่งที่อาจจะไม่เกิดประโยชน์ในการรักษาเราก็ให้การรักษาที่เปลี่ยนจากการทําให้หายเป็นการดูแลอย่างคอมฟอร์ตแคร์นะครับแล้วก็มีภาพของการดูแลที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือน process จะทําให้เห็นเลยว่า ACP เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์แนทแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่เราจะเรียกญาติมาคุยแล้วจะขอพากลับบ้านอย่างเดียวเพราะแบบนั้นนะผมว่ายากก็คือถ้าเราได้คุยกันมาก่อนเนี่ยไอ้กระบวนการที่เราจะคุยกันในช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะมีคุณหมอหลายท่านที่นะก็คือเขาบอกว่าคุณหมอมักจะคุยตอนแย่ใช่ไหมคะตอนยังแค่มากจะไม่ได้คุยอันเนี้ยก็จะเหมือนกับแบบบางทีญาติเขาก็รับไม่ได้ไม่ได้ข้อมูลมาก่อนหน้านั้นเลยจะบอกเขาว่าไม่ทําอะไรตอนเนี้ยมันเฮิร์ตสำหรับเขาแต่ถ้าเกิดเรามีการคุยมาเรื่อยๆอ่ะมันก็ทําให้เขาได้รับทราบโปรเซสมาทั้งหมดคือคุณหมอไม่จําเป็นจะต้องรอจนพรอกโนซิสมันเห็นชัดมากว่าจะต้องตายแน่ๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วค่อยคุยก็ได้คุณหมอสามารถคุยตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นอันเซอร์เทนพรอกโนซิสก็ได้นะคะแต่การคุยตอนที่เป็นอันเซอร์เทนพรอกโนซิสเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยคอมฟอร์ตเท่าไหร่นะเพราะเราก็จะไปคุยแบบเฮ้ยไตมันจะกลับไหมก็ไม่รู้หมอก็ไม่รู้พอญาติถามมาหมอก็ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเราเขาไม่ได้ต้องการ yes หรือ no question เขาความ uncertain มันคือความจริงที่จะเกิดขึ้นใน ICU อยู่แล้วแล้วเราก็สามารถคุยเรื่อง uncertain เนี่ยได้ว่าหมอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ว่าเราจะรอดูอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไปรอคุยตอนทุกอย่างมันชัดแล้วอะบางทีญาติเขาไม่พร้อมค่ะญาติเขาไม่พร้อมที่จะตัดสินใจแล้วตอนนี้ก็คือให้เราชัดเจนในความไม่ชัดเจนด้วยใช่ไหมครับว่าตอนเนี้ยหมอก็ไม่ชัดเจนจริงๆแต่มันมีสองสามทางเนี้ยเขาคิดยังไงบ้างก็เป็นโอกาสในการพูดคุยได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ครับอีกประเด็นท้ายๆแล้วละกันนะครับอาจารย์แนทก็คือว่าในช่วงโควิดที่มันไม่สามารถแบบนัด Family Meeting มาคุยกันซึ่งหน้าได้อะไรเงี้ยครับแล้วผมคิดว่ามันก็คงเราจะต้องอยู่กับสถานการณ์นี้ไปอีกสักพักหนึ่งเนี่ยครับอาจารย์แนทมีเทคนิคหรือวิธีหรือปรับรูปแบบวิธีการสื่อสารพูดคุยยังไงเพื่อให้เรายังได้คล้ายๆกับว่าเรายังได้เหมือนมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายพิตฟอลที่พวกเราคุยแล้วมันไม่ลงกันก็คือญาติมาไม่ครบกันสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับหลับแล้วเวลาดูเคสโควิดอย่างเงี้ยเนาะก็ทุกครั้งที่ช่วงช็อตที่เขาแย่ลงนะจะออกซิเจนจะเป็นไฮโฟจะไฮโฟจะไปเป็น NIV จะเป็นเฮลเมทหรือเป็นเนทิวเลยก็ตามแต่ละจุดเนี่ยก็คือเป็นจุดที่เราต้องสื่อถ้าช่วงนี้ออกซิเจนเขาเริ่มแย่ลงจะเป็นไฮโฟเซตติ้งไม่เยอะเนี่ยเราก็ต้องคุยแหละว่าจะใส่ไฮโฟแล้วอะไรจะเกิดขึ้นโอกาสที่เขาจะต้องใส่ท่อมีมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาอยากให้เราดูแบบไหนอันนี้เราคุยกับคนไข้เองเป็นส่วนมากนะคะถ้าเราเข้าไปลาวเขาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเราจะคุยกับเขาเราจะรู้แหละว่าเขาอะไรอย่างไหนที่เขาโอเคไงที่เขาไม่โอเคบางเคสเขาบอกลองใส่ก่อนถ้าใส่แล้วอะไรถึงจุดไหนที่เขารับไม่ได้คือคุยกันตรงๆกับคนไข้นี่แหละนะคะคือมันเป็น difficult conversation แหละแต่ว่าได้คิดว่าที่เราได้สื่อสารกันก่อนล่วงหน้าทำให้แพทย์ที่รักษาเองอ่ะมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่จะทำไปต่อจากนี้ไปอ่ะมันตรงกับความต้องการคนไข้จริงๆนะคะที่เราคุยกับคนไข้เนาะอีกพาร์ทนึงเราต้องสื่อสารกับญาตินะคะเราสื่อสารกับญาติเป็นระยะในช่วงที่เขาเริ่มแย่ลงกันบอกเขาแหละ warning shot เขาว่าแนวโน้มมันไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนะเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วรอดูอะไรในอีกสองสามวันญาติเขาพวกนี้ตอนช่วงโควิดญาติเขาโทรมาเรื่อยๆนะคะทีนี้พอช่วงที่เขาแย่ลงชัดเจนเราคิดว่าเป็นจุดที่ต้องตัดสินใจการรักษาและเราต้องการจะบอกความต้องการคนไข้เนี่ยให้เขาสื่อสารกับเราให้ญาติเขารับรู้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องทำเป็น family meeting
นะคะโดยส่วนมากก็คือใช้วิดีโอคอลนี่แหละในความง่ายสุดนะคะมีบางเคสที่นัดมาที่โรงพยาบาลคุยนะคะแล้วก็มีถ่ายภาพให้เห็นคนไข้อยู่ในห้องอะไรเงี้ยนะคะก็มีบางเคสเหมือนกันก็พยายามรวบรวมให้ได้มากที่สุดบางครั้งอ่ะเราก็ต้องสื่อสารกับวิดีโอคอลในคนไข้ที่แอดมิทอยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งก็มีเนาะปะคือเขาก็เป็นญาติกันอยู่คนละโรงพยาบาลอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคนหนึ่งก็ใส่ออกซิเจนอีกคนที่เรากำลังคุยด้วยกันอยู่ในที่เรากำลังตัดสินใจการรักษาเขาในมือเราแล้วก็คือใส่ไฮฟลูอยู่มีซิตูเอชันที่มันก็ยากลำบากแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ก็คิดว่าเราก็ยังยืนยันว่าอยากให้คนเข้าร่วมรับฟังเนี่ยมากที่สุดเท่าที่ทำได้มีอยู่แค่เคสเดียวที่แนททำวิดีโอคอลคนไข้ไม่ได้เคสเดียวมีอยู่หลายเคสเหมือนกันที่แนททำวิดีโอคอลคนไข้ญาติเขาด้วยมือถือคนไข้อะนะคะแล้วก็คนไข้อยู่ตรงนั้นด้วยเราก็คือคุยพร้อมกันหมดเลยนะคะก็เป็นการสื่อสารแล้วว่าคือเคสนั้นก็เป็นเคสจริงๆอายุไม่เยอะนะจริงๆนะเคยเขียนเคสนี้ลงไปในเพจนั่นเองแล้วแหละนะคะก็คือเป็นอายุไม่เยอะแต่เป็นช่วงที่แบบมาในช่วงที่มันวิกฤตมากๆเลยแล้วก็ใส่ไฮโฟวินไม่ได้เลยสักทีอะไรเงี้ยแล้วก็มีสุดท้ายมีแอสเปอร์จิโรซิสขึ้นมานะคะมีอินเวสซีฟแอสเปอร์จิโรซิสแล้วก็มีนิวโมทอลักซ์ขึ้นมานะคะเคสเนี้ยคนไข้ยืนยันนะคะคนไข้อายุ40กว่าไม่เยอะเลยนะคะคนไข้ยืนยันว่าไม่ใส่หิวนะคะแล้วก็ตัวนั้นเองนั้นรู้สึกว่าจริงๆอายุเขาน้อยอ่ะเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากลองทำนะอยากใส่อยู่นะเพื่อที่จะรอแบบเผื่อว่านิโมทอแลกมันคอนโทรลได้แอสเปอร์มันรักษาได้อะไรเงี้ยเพื่อที่เขาจะได้แบบมีไทมิ่งต่ออะไรเงี้ยนะคะอันนั้นก็ทำแฟมิลี่มีติ้งมีเขามีครอบครัวมีพ่อแม่เขาแล้วก็มีสามีเขานะคะอยู่ในโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะก็สื่อสารกันว่าตอนนี้ถึงจุดไหนแล้วก็ทำเป็นการสื่อสารเหมือนเขานั่งอยู่ตรงนั้นแหละนะคะก็หันไปสบตาหันไปถามความรู้สึกของแต่ละคนที่อยู่ในวิดีโอคอลอะไรเงี้ยก็มีอยู่มันก็ใช้เวลาเยอะอะค่ะแต่ว่านั่นก็ยังมองว่ามันก็เป็นสิ่งจำเป็นอยู่ดีซึ่งดีมากเลยครับหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าคนใน ICU นี่พูดไม่ได้ทั้งที่เขาควรเป็นคนแรกที่รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาถ้าเขายังพอรับรู้ได้ใช่ไหมครับเราก็สามารถส่งต่อข้อความต้องการให้ญาติรับรู้ได้ด้วยเหมือนกันว่าเราได้คุยกับคนไข้ด้วยแล้วก็เขาประสงค์ที่จะรับการดูแลแบบนั้นแบบนี้การที่ญาติเขาได้รับรู้แล้วก็ถ้าเกิดเขาได้ทำตามสิ่งที่คนไข้ต้องการผมก็มองว่ามันก็เป็นการให้เกียรติคนไข้มากๆด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ที่พี่แนทยกตัวอย่างก็อะไรนะครับจริงๆตอนไอซียูเนี่ยเพราะว่าขี้เกียจคุยกับคนไข้เยอะทุกวันนี้เลยได้คุยกับคนไข้ที่คุยไม่ได้เยอะมากซึ่งน่ารักมากเลยผมว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของด็อกเตอร์เพชเชนต์รีเลชั่นชิพอะเราอาจจะคุ้นตากับการที่หมอดูแลคนไข้ตามวอร์ดอะไรเงี้ยแล้วพอ ICU relation ship มันขาดหายไปแต่ว่าพอเรายังได้สร้างความสัมพันธ์นี้อยู่มันช่วยมากๆครับก็พูดถึงด็อกเตอร์ครับตามจริงยังมีอีกหลายคำถามเลยที่อยากจะชวนคุยนะครับก็ผมมาอ่านคำถามที่ผู้เรียนเขียนมาด้วยดีกว่าแล้วกันนะครับก็มีคุณสันทลานะครับอาจารย์มีวิธีคุยกับญาติที่เป็นคีย์เมมเบอร์แต่ไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดผู้ป่วยและรู้สึกว่าอยากให้ผู้ป่วยอยู่เป็นนานๆคิดว่าตนเองไม่ได้ดูแลญาติเต็มที่มีไหมครับก็คือเป็นกลุ่มที่บางทีเราใช้เทอมง่ายๆเป็นอคิวกตัญญูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่ไกลก็คือเป็นโมเดลปกติเนาะก็คืออาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคนไข้แต่ว่าเป็นลูกที่คนไข้รักหรือว่าเป็นแบบลูกที่รักคนไข้มากแต่ว่าต้องอยู่ไกลๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนี้ก็คืออยากจะแสดงทำทุกอย่างเพื่อที่ให้คนไข้อยู่กับเขาให้นานที่สุดใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็เป็น daughter from California เนาะเป็นมีทั่วโลกนะคะแล้วจริงๆคนไข้กลุ่มนี้เรา reflect ความรู้สึกเขาเป็นหลักรับรู้นะว่าเขาเสียใจรับรู้นะว่าตอนนี้เขาอยู่ในจุดที่ตัดสินใจยากลำบากเนาะแต่สุดท้ายแล้วเราต้องโยงไปที่ความต้องการคนไข้ให้ได้ที่เน็ตบอกก็คือเขาก็รักคนไข้มากกว่าเรารักคนไข้อยู่แล้วแหละ
นะคะอันจุดยืนหนึ่งที่หมอต้องรับทราบคือไอ้คนที่อยากทําทุกอย่างที่ถึงแม้เรารู้ว่าเขาไม่อยากทําไปแล้วมันไม่ประโยชน์เนี่ยในใจของเขาคนนั้นนะเขารักคนไข้มากกว่าเรานะคะและพยายาม empathize เยอะเนาะรีเฟกความรู้สึกเขาให้ได้เยอะๆนะคะแล้วเขาจะรับฟังสุดท้ายแล้วเขาจะรับฟังเขาจะยอมรับได้ว่าหมอก็เข้าใจเขานะและหมอก็รับรู้ได้ว่าเขารู้สึกแย่มากๆกับการที่เขาจะต้องสูญเสียแม่ไปแล้วตอนเนี้ยเขากําลังเขาจะสะท้อนให้เห็นเองว่าการรักษาที่เขาพยายามจะทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับแม่เขาจริงๆนะเป็นต้นนะโหดีมากเลยครับมันคือการให้ความเข้าใจคนนั้นมากๆเลยเพราะว่าคนคนนั้นที่เขาอาจจะเรียกร้องอะไรเยอะๆเนี่ยลึกๆเขาน่าจะเป็นคนที่ทุกข์มากในช่วงนี้ใช่ไหมครับก็เป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยครับคุณอับกุรุผมไม่แน่ใจอ่านถูกไหมนะครับถามมาว่านักจิตวิทยาหรือว่านักจิตบําบัดจะมีส่วนช่วยคุณหมอในเรื่องการจัดการความรู้สึกผิดหรืออารมณ์ลบของแคร์กิเวอร์ได้ยังไงบ้างคะพอถ้าเกิดในทีมเรามีนักจิตบําบัดอะไรนี้อยู่เราก็จะดีมากเนาะเราก็จะเราหมอก็จะทํางานง่ายขึ้นมากทุกวันนี้หมอก็ต้องเรียนหมอเต้ยก็ต้องไปเรียนเพิ่มใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการศึกษาทางมิติทางจิตใจอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจความเข้าใจพวกกลุ่มญาติๆหรือกลุ่มคนไข้มากขึ้นนี่เป็นกลุ่มหมอพาเลทีฟที่เขาจะศึกษาตรงนี้อยู่แล้วแหละนะคะแต่ถ้าเกิดในทีมเรามีตรงนี้เราเชื่อว่านักจิตเขาก็ทําได้เก่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รับช่วงต่อจากเราไปได้นะคะว่าตอนนี้ดูแล้วนะญาติคนนี้เขาก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแหละแต่เขายังรู้สึกทุกข์มากอยู่ก็เดี๋ยวนักจิตไป follow up ต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าในทีมมีก็ดีมากเห็นด้วยมากๆเลยครับก็สนับสนุนการทำงานร่วมกันของหลากหลายวิชาชีพนะครับผมเชื่อว่าทุกๆท่านแบบมาร่วมกันดูแลคนไข้แล้วก็ครอบครัวได้ดีมากๆคุณบานถามมาว่ากรณีคนไข้ไม่เคยแสดงเจตจำนงไว้เราญาติเสียงแตกฝั่งหนึ่งเนี่ยอยากทรีทเมนต์ทุกอย่างเลยในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็อยากจะซัพพอร์ตีฟแคร์แต่ตกลงกันไม่ได้ถ้าเรารู้สึกว่าการเรื่องทำตามแค่คีย์เพอร์เซนต์แล้วอาจจะสร้างความขัดแย้งเนี่ยอาจารย์แดดมีวิธีรับมือกับสถานการณ์แบบนี้อย่างไรคะจริงๆทุกคนที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าคนไข้อ่ะไม่อยากให้ทุกคนที่เข้ามาเขาทะเลาะกันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเหมือนเรารีมายครอบครัวนะว่าถ้าเกิดทุกคนมันมีความเห็นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยนี่จะเป็นสิ่งที่อาจจะคนถ้าคนไข้เขารับรู้ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ถ้าคนไข้เขาอาจจะรู้สึกไม่มีความสุขจากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะเริ่มดึงว่า best interest มันกลับที่คนไข้ใหม่ใช่ไหมทีเนี้ยก็เป็นการ explore ว่าฝั่งหนึ่งอยากทําเพราะอะไรให้เขาพูดให้อีกฝั่งหนึ่งฟังขณะเดียวกันก็ให้อีกฝั่งหนึ่งเราก็เป็นคนถามเราเหมือน facilitator นะมองว่าเวลาที่สองฝั่งเขาอย่างเงี้ย debate อยู่เนี่ยเราเหมือน facilitator ให้อีกฝั่งหนึ่งที่เขาอยากทําทุกอย่าง explore ว่าอยากทําเพราะอะไรพอพูดเราได้อินฟอร์มไปให้มาทั้งสองอย่างเรานี่แหละที่จะเป็นบอกว่าตรงกลางอ่ะที่มันคอมโพรไมซ์ทั้งสองฝั่งน่าจะเป็นอะไรเราจะพยายามหานะมันจะมีบางอย่างไม่ใช่ yes หรือ no ไม่ได้ดู or not to do หรอกค่ะมันจะมีบางอย่างที่แบบทําบางอย่างไม่ทําบางอย่างเพราะว่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนไข้ที่คุณก็รักฝั่งที่คุณอยากทําก็รักฝั่งที่คุณจะไม่ทําก็รักแล้วก็คนไข้ก็จะรู้สึกโอเคด้วยเพราะว่าทุกคนรับฟังร่วมกันและตกลงความเห็นร่วมกันเนาะเราไม่ได้เป็นฝั่งชี้ว่าเฮ้ยฉันทําตามคนนี้นะเพราะว่าคนนี้เสียงดังกว่าฉันอะไรใช่นะคะเพราะนั้นคือไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการก็ที่ผมจับได้นะอันแรกคืออาจารย์แนท acknowledge ก่อนใช่ไหมครับว่าทุกๆคนที่มาอยู่กันที่เนี่ยคือหวังดีกับคนไข้ทั้งหมดแหละก็คืออยากให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดกับคนไข้เนาะเพียงแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ภายใต้วิธีการก็คือความต้องการที่อยากให้คนไข้ได้รับการดูแลที่ดีมันทุกคนมีจุดร่วมเดียวกันเนาะแล้วเราก็มา explore ว่าวิธีการที่ต่างฝ่ายต่างเสนอมาเนี่ยเขาอยากให้เกิดวิธีการนั้นเพราะอะไรเขาคิดยังไงเขามีมุมมองยังไงใช่ไหมครับแล้วเราก็เหมือนทําให้ทั้งสองฝ่ายเขาก็ได้ยินกันเองด้วยใช่ไหมครับว่าโอเคฝ่ายตรงข้ามเราเขาคิดยังไงนะแล้วฝ่ายเราคิดยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เหมือนเป็นหน้าที่ตัวกลางที่จะคอยเชื่อมจุดร่วมที่มันอาจจะหาตรงกลางได้ใช่ไหมครับแล้วในอย่างกรณีนี้พี่นัทคิดว่ามันจะต้องให้ข้อมูลมันมีอะไรที่เราช่วย
เพิ่มเติมได้ไหมครับเช่นข้อมูลบางอย่างหรือว่าอะไรที่แบบพรอกโนซิสที่มันจะช่วยให้การตัดสินใจมันง่ายขึ้นในจุดในส่วนของหมอบางอย่างที่ญาติเขาขอทําทุกอย่างเราต้องยืนยันนะว่ามันไม่มีประโยชน์คนที่เขารักคนไข้อ่ะพอเขาได้รู้ว่าเอ้ยมันทําแล้วมันไม่มีประโยชน์นะอะไรเงี้ยแล้วมันมี suffering ด้วยนะเขาก็จะไม่ค่อยอยากทําหรอกเพราะว่าเออแต่ทั้งหมดนี้คือเขาก็ต้องมี trust กับเรานะไม่ใช่เขาคือเวลาจะสร้าง trust แบบนี้มันบอกว่าเวลาสร้าง trust แบบนี้หมอที่เข้าไปคุยอ่ะต้องไม่ได้ปักธงก่อนว่าวันนี้ฉันจะไปเพื่อคุย NR อันนี้อันดับแรกนะตอนที่เราเข้าไปคุยนะแล้วเราต้องถงว่าเราเข้าไปคุยเพื่อที่เราจะได้รู้จักคนไข้มากขึ้นตัดสินใจร่วมกับญาติว่าอะไรน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ไปด้วยใจกลางๆนะคะถ้าเราไปแล้วเราบอกว่าเฮ้ยวันนี้กูต้องไปคุย NR ให้ได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยที่คําพูดบางคําของเราหรือว่าท่าทางบางอย่างของเราที่แสดงออกไปโดยเราที่เราไม่เจตนาเนี่ยญาติเขาจะรับรู้ได้แล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยฉันไม่ไว้ใจเธอจะมาไม่ทําอืมนะคะพอเราเข้าไปอย่างเงี้ยด้วยบทสนทนาต่างๆที่บอกเป็นสเต็ปมาเนี่ยเป็นการบอกว่าเราแฟร์เนาะเราทําเพื่อคนไข้อย่างเราแฟร์พอที่เราจะฝากนะคะอืมเมื่อโอกี้้ชอผบมว่าอะไรมาคำถามดาวจีพี่นัทก็ตอบมาดีแล้วครับก็คือว่าอันแรกเลยคือเราต้องไม่มีธงอ่ะมันเราอาจจะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เราก็แค่พูดไปตามแฟกต์เนาะแต่ว่าสิ่งที่เราจะตั้งต้นเข้าไปในการพูดคุย Family Meeting คือเราอยากทำความรู้จักทำความเข้าใจญาติแล้วก็ความต้องการของทั้งคนไข้แล้วก็ครอบครัวมากขึ้นเพื่อที่ว่าเราได้ตัดสินใจไปอย่างบนพื้นฐานที่เราเข้าใจจริงๆว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเขาเองก็เข้าใจสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกตัดสินใจทําหรือไม่ทําอะไรมันก็จะเป็นพื้นฐานที่เราเข้าใจแล้วแหละว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับซึ่งแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมพยายามถามก็คือว่าบางทีมันก็อาจจะต้องการยืนยันแฟกต์บางอย่างในฐานะเราในที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ด้วยเหมือนกันเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดทุกอย่างมันคลุมเครือมันก็จะไม่ได้นําไปสู่การเลือกในเวลาที่จํากัดด้วยนะครับจำแบบทุกวันเนี้ยนะไม่ได้เราไอซียูแบบใหญ่ๆประจําที่โรงเรียนแพทย์ประจำอย่างนั้นจะมีเคสที่แบบมาปรึกษาเราเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบทํายังไงดีมันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยอันถ้าแบบลําบากใจเลยกันเพราะเราไม่ได้เห็นเคสทั้งหมดเราไม่ได้ดูมาตั้งแต่ตอนเราไม่ได้เป็นคนเปิดชาร์ตเองเนี่ยค่ะโอ้เราก็จะแบบพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำว่ามีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนะมันลักษณะการตัดสินใจที่ออกมามันก็จะคลุมเครือไม่ชัดเจนแต่ถ้าต่างกับเวลาที่เราได้ดูเคสคนไข้อาจจะเข้าไปราวนิดนึงเปิดซีเควนซ์อ่านโปรเกรสโน้ตทั้งหมดเห็นและเห็นความบวมความซีรั่มอุซิ่งความอะไรอย่างเงี้ยต่างๆสภาวะต่างๆของคนไข้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้ได้ว่ามันซัฟเฟอร์มากมันไปต่อไม่น่าไหวแล้วเราก็จะสื่อสารแบบชัดเจนมากขึ้นก็จะได้โกออกมาที่มันคมมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความเป็นที่ตัวแพทย์เองว่าแพทย์สามารถมองแล้วขาดหรือเปล่าถ้าเกิดแพทย์มองแล้วว่ามันขาดว่าดูมันไม่มีเบนฟิตจริงๆสื่อสารได้ตรงๆมันไม่เบนฟิตจริงๆแล้วเราคิดว่าเราทําเพื่อประโยชน์คนไข้นะเราขอไม่ทําก็คือไม่ทําคือหนึ่งแอคชั่นนะตอนนี้ตอนนี้แพทย์ก็ต้องรู้ว่าการไม่ทําก็คือการกระทําอย่างหนึ่งนะคะไม่เขียนออเดอร์ก็คือออเดอร์อย่างหนึ่งโอเคไหมพาร์ทมองไม่เขียนออเดอร์นะคะไม่ต้องแบบลำบากใจที่ไม่เขียนออเดอร์เนาะเออไม่เขียนก็ได้ถ้าเกิดเขียนแล้วมันไม่ได้เกิดเบนฟิตใช่นะคะอ๋อดีจังเลยครับอีกคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยเราก็จะมองว่าแบบกระบวนการพูดคุย ACP มันต้องทำโดยแพทย์เท่านั้นอย่างเงี้ยครับอยากให้พี่แนทเน้นอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านก็เป็นพยาบาลที่แบบดูแลในผู้ป่วย ICU หรือแม้แต่วอร์ด3 วันที่มันมีความกึ่งคลินิคอลแคร์นะครับกระบวนการสื่อสารในวันนี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยวิชาชีพอื่นโดยเฉพาะพยาบาลเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในการดูแลความต้องการของผู้ป่วยหรือครอบครัวยังไงได้บ้างทำได้ค่ะทำได้โดยเฉพาะพยาบาลที่อยู่หน้างานพยาบาล ICU บางทีเขาเก่งนะมาหลายปีเขาเห็นแล้วนะคะแต่ในว่าส่วนอันง่ายสุดที่พยาบาลจะรู้มากกว่าแพทย์แน่ๆคือพยาบาลอยู่ตรงนั้นตลอด
เห็น suffering คนไข้เห็นการเป็นไปตลอดใช่ไหมพยาบาลเห็นญาติเยอะกว่าคนไข้แน่ๆเอ้ยไม่เยอผะู้กวผ่าิดหมเอห็นญาติเยอะกว่าหมอนะโทษทีเห็นญาติเยอะกว่าหมอแน่ๆนะคะเห็นว่าวันนี้คนนี้มาคนนี้มาแล้วเขา reaction อะไรยังไงบ้างเนี่ยนะคะพยาบาลมีโอกาสที่จะเข้าไปพูดคุยทำความรู้จักคนไข้มากกว่าเรานะคะขนาดเดียวกันรู้จักญาติมากขึ้นรู้จักคนไข้มากขึ้นพยาบาลก็จะเป็นคนที่รู้แล้วว่าโกงคนไข้น่าจะเป็นยังไงเนาะหลายๆครั้งเนี่ยญาติเขาปอดได้พูดคุยบางอย่างกับพยาบาลด้วยซ้ำนะเขารู้สึกว่าพยาบาลอยู่ตรงนั้นตลอดไงเขาก็จะมีการบอกอะไรบางอย่างกับพยาบาลซึ่งข้อมูลเหล่านี้มาคุยกับทีมแพทย์ก็ได้หรือถ้าพยาบาลสามารถเล็งเห็นแล้วว่าเออดูแล้วแนวโน้มเขาเป็นอย่างนี้ก็สามารถบอกแพทย์ได้ว่าเมื่อเคสเนี้ยยายเขาอยากกลับบ้านนะญาติเขาอยากพากลับบ้านนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเออยายเขาเคยบอกนะว่าเขาไม่เอาละไม่ล้างไตแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วนะว่าพยาบาลเนี้ยมีไซโคโซเชียลที่เก่งมากมิติด้านไซโคโซเชียลที่เก่งมากแล้วเก่งกว่าพวกอยู่ตรงนั้นด้วยเนาะมีประโยชน์ช่วยเหลือเราได้เยอะมากๆแล้วก็สามารถทําได้บางอย่างเบื้องต้นก่อนได้เลยหรือแม้แต่ช่วยคิดคำถามให้ญาติมาถามหมอด้วยก็ได้ใช่ไหมครับบางทีญาติเขาไปถามพยาบาลเยอะใช่ไหมต้องบอกว่าพยาบาลอยู่ตรงนั้นแล้วญาติเขาก็สบายใจบางทีญาติคนไทยเนาะเกรงใจหมอเจอหมอไม่อยากถามคิดคำถามไม่ออกเนี่ยค่ะก็จะถามจากพยาบาลก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยถามฉันเยอะจังเลยอะไรกันมากมายทำไมหมอมาไม่ยอมถามหมอใช่ไหมคะจริงๆเขาก็ด้วยเหตุผลต่างๆนะบางทีพยาบาลก็สามารถบอกญาติว่าอ่ะถ้าคุณหมอมาถามคุณหมอแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการชาร์ปเหมือนกับเป็นการรับคำถามของญาติให้มันผมมากขึ้นให้ญาติเขารู้ว่าต้องถามหมอว่ายังไงอย่างเงี้ยโอ้ยซึ่งผมคิดว่ามันก็ช่วยกันเนาะบางทีหมอเราก็แบบอาจจะละเลยบางอย่างไปไม่ได้มีเวลาถามมากเนาะแต่ถ้าเกิดพยาบาลเจอก่อนแล้วก็ญาติเขาอาจจะเครียดกังวลเราก็จะแนะนําได้อะว่าคุณอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหมเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นหรือว่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอ่ะไปถามหมอกันนะเดี๋ยวพยาบาลนัดให้อะไรเงี้ยโอ้ใช่ดีมากๆเลยครับเรรู้เสึกเป็นหนึ่งครับก็มีคุยอะไรกันเยอะแยะก็มีแฟนคลับอาจารย์เน็ตมากมายเลยครับที่ส่งกำลังใจส่งหัวใจมาให้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับมีพี่น้อยเฉลิมศรีก็บอกว่าฟังดร.ชาลีต่อด้วย Critical Care PC เรียนไปฟังไปน้ำตาไหลก็ประทับใจคน Critical Care มากๆครับพี่จิ๊บก็คนสวยในซีดูมันชอบพูดเราโกงตายมาบ่อยไงมันก็ทำได้นะมันทำได้แล้วมันก็เป็นรีวอร์ดของคน ICU เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกที่เวลาที่เราทำงานไปเราจะติดอยู่กับรีวอร์ดอันเดิมที่เราเคยได้มาแล้วก็นายก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเนาะทำแล้วเคยได้ไงแล้วมันก็แบบโอ้ยตายดีใจฟินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีเตือนตัวเองเสมอแล้วว่าเรากำลังถล่มไปในสู่การรักษาที่มันไม่เกิดประโยชน์กับคนไข้หรือเปล่าเนี่ยเนาะค่อยๆเตือนตัวเองเป็นระยะนะว่ามันช่วยได้เพราะว่าบางทีความตายก็อาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวของเราเสมอไปใช่ไหมครับเหมือนที่พระอาจารย์พูดใช่ไหมหมอเตอร์ว่าแบบการตายไม่ใช่ความล้มเหลวแต่ว่าการทำให้คนไข้ไม่สามารถจากไปด้วยดีอะไรเงี้ยอันนั้นต่างหากที่เป็นความล้มเหลวของบุคลากรการแพทย์คมมากครับโอ้ครับก็เป็น1ชั่วโมงครึ่งที่ผมได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับทุกคนมากๆเลยครับแล้วก็เห็นภาพเนาะว่า ACP มันไม่ใช่แค่พูดคุยครั้งเดียวอ่ะมันคือการสนทนาการสร้างความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆการพยายามทำความเข้าใจความคิดความรู้สึกต่างๆเพื่อให้เราได้เห็นกันและกันอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยที่เราพยายามพูดคุยสื่อสารกับทั้งคนไข้แล้วก็ครอบครัวก็เพื่อที่จะให้เราได้เลือกการรักษาที่มันดีที่สุดสอดคล้องกับเป้าหมายที่เป็นไปได้มากที่สุดไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นการรักษาให้หายหรือการดูแลให้สุขสบายในเวลาที่เขาไม่สามารถผ่านวิกฤตไปได้ด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์แนทได้ทิ้งท้ายหรือว่าให้เมสเซจพวกเราชาวห้องเรียน Palliative Care นะครับก็จริงๆแล้วว่าคนที่เข้ามาฟังเซสชันนี้เนาะก็จะมีความ Palliative ในหัวใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากให้เราส่งต่อ
ความคิดดีๆเหล่านี้เนาะไปให้กับเพื่อนร่วมงานเราเรื่อยๆนะคะนะให้คนอื่นเขาได้รับรู้ถึงเจตนาดีที่เรามีกับเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายเนาะว่าเราบางคนก็บอกเฮ้ยนี่มาชอบคนอยากให้คนไข้ตายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่เรารู้สึกเราไม่อยากให้คนไข้มี suffering เนาะแล้วก็ค่อยๆถ่ายทอดเจตนาเหล่านี้ให้กับจะเหมือนจุดเทียนเนาะจุดเทียนต่อๆกันไปเรื่อยๆนะเชื่อว่า palliative care เป็นสิ่งที่ดีต่อโลกนี้จริงๆนะคะเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจมันมากนะแล้วก็เป็นหนึ่งในส่วนที่ค่อยๆช่วยให้เขาเข้าใจมากขึ้นโอเคครับก็ขอบคุณอาจารย์แนทมากเลยมีเมสเซจสำหรับคนที่ทำงาน ICU ด้วยไหมครับที่อาจจะแบบแวะเวียนเข้ามาดูไลฟ์ในวันนี้ครับยังไงคุณหมอที่ ICU เป็นหมอ ICU รุ่นน้องนั่นเองก็จริงๆการทำงาน ICU เราเครียดมากเนาะถ้าเราโฟกัสที่ life or death อย่างเดียวนะคะนะการงานที่ ICU เนี่ยรีวอร์ดของเรามันไม่ใช่คนไข้ออก ICU นะแต่เป็นการคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีมันเป็นเรื่องของเฉพาะตัวเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราจะไม่รู้เลยว่าเรารักษาแล้วมันได้โกงเขาหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้สื่อสารกับเขาใช่ไหมคะเราไม่ได้รู้ว่ารู้จักจริงๆว่าเขาคืออะไรเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือคุณภาพชีวิตที่ดีที่น่าจะดีของคนนี้นะคะแล้วก็เป็นไปได้สูงที่รักษาแล้วเขาออกไปอยู่ข้างนอกแล้วมันไม่ได้ชีวิตที่ดีสำหรับเขาอีกแล้วก็ได้นะคะก็การสื่อสาร Advanced Care Planning นี่แหละจะช่วยให้เรามี direction ในการรักษาแบบ individualized นะคะแล้วมันเป็นและมองว่ามันคือสิ่งสำคัญหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้การดูแลคนไข้ใน ICU มันสมบูรณ์แบบนะคะมันไม่ใช่งานเสริมนะไม่ใช่งานเสริมแต่มันคืองานหลักแล้วนะคะมันไม่ต่างอะไรจากการวัด vital signs การทำ IO การ record nurse note มันก็คือหนึ่งในการทำให้การทำงานใน ICU เรามันสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นจัดมันเข้ามาเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่เราควรต้องทำครับแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านทำได้แน่นอนสุดท้ายจะบอกนิดนึงว่าทำแล้วอ่ะเบิร์นเอาท์ของคนใน ICU มันจะน้อยลงเบิร์นเอาท์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะมันจะน้อยลงนะคะของพยาบาลของหมออะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาเข้าใจกันมากขึ้นดีมากมากเลยครับประทับใจมากๆเลยที่มันก็เป็นอีกคุณหนึ่งในคุณค่าที่ผมคิดว่าเราสามารถใส่เข้าไปในงานที่พวกเรารักแล้วก็ทุ่มเทกันทำงานอยู่ได้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แนทมากๆเลยนะครับที่มาร่วมแบ่งปันแล้วก็เรียนรู้ไปกับพวกเราชาวห้องเรียน Palliative Care ครับก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้พูดคุยกันเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ร่วมกันมาตลอด1ชั่วโมงครึ่งด้วยนะครับก็ท่านใดที่อาจจะติดธุระไม่สามารถดูไลฟ์สดได้ก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของ Peaceful Death นะครับหรือว่าทางเพจช่องเรียน Palliative Care ด้วยเช่นกันก็ในวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ